หารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกดมศัตรูปราบพวกแก้วแดนแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ควบคู่อธิปไตยเพื่อทหารสาบานท้องป้องกันซายืนสู้องอาจพิลาศทหารสานใสหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปคงไว้คนภัยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นชาติพระราชาอาณาจักรทำเราบุกปักที่ทักด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแข็งแผ่นปากรักพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณชาลัทธิอุบาทที่นาฏประรัตปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจ้าหรือไปนำใจสามเราทหารเพื่อทหารสมานกำลังกันเข้าพวกแก้วแดนแซ่แซ่ผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกปู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานท้องป้องกันซาทีสู้อาทีราชาสานใสถ้าพื้นแผ่นดินทานินล้านทางคือไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นซาพระราชาอาณาจักรตามเราบุกปักทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนตาทัพพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณชาตราธิอุบาทที่นาฏประรัตปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเราทหารสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับมาพบกับรายการคนหักศาสตร์คนหักแผ่นดินขอนรพิเศษสามเหล่าทัพทหารกาแห่งปราศจากเหล่าทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตทรงเป็นพระมุขและมีคำขวัญประศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมื้อนี้เป็นวันประหัสวันที่15กรกฎาคม2021ในเวลา 5:00 น.ที่สหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียถ่ายทอดจากช่องทีวีลาวเน็ตผ่านมาริมาทีวีเน็ตเวิร์กพี่น้องท่านสามารถเบิ่งย้อนหลังจาก YouTube ได้แล้วก็สามารถแชร์เพื่อสนับสนุนแล้วก็กด Subscribe เพื่อสนับสนุนกำลังของขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อประชาธิปไตยในเราโดยอ้างอิงเอาสัญญาและอนุสัญญาขึ้นมาเป็นประเด็นในการต่อรองกับสหประชาชาติเพื่อให้ภายก้อนขามที่คือไปศัตรูคือไปคอมมิวนิสต์ได้ยอมเจรจาและถอนกำลังออกจากประเทศเราให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ว่าพอเขาได้สัญญากันเมียนก่อนจะเข้าในรายการขอถือโอกาสนี้เห็นมาทั้งท่านในผลสุจริตประธานกิติมศักดิ์พร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาสูงสุดขอเห็นมาถึงหัวหน้าเขตและสมาชิกของสามเหล่าทหารกาทุกท่านพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาทุกคนนะก็ถึงการต่อสู้มันขอเป็นเวลายาวนานมาพอสมควรแล้วก็อาจจะยาวนานไปอีกเมื่อใดทั้งยามใดเวลาใดเขาจึงจะเห็นประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเข้ากับบทบาทและกับบทมีภัยศาสตร์ในระยะนี้สามเหล่าทหารกาเป็นคมกองใหม่ที่ออกมายื่นหน้ายื่นตาเพื่อให้สหประชาชาติได้รับผู้เป็นทางการและก็เพื่อจะให้คนเล่าของพวกเขาทุกๆคนที่มีความหวังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศเล่านั้น
ออกจากระบบคอมมิวนิสต์ไปสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยเหมือนตั้งที่ประเทศลาวเขาเคยมีมาก่อนปี1975นี่คือจุดหมายปลายทางขององค์การของนรพิเศษ3เหล่าทัพทหารกาอยู่ภายใต้การนำพาของลาว United for Democracy and Independence of Lao คือพรรคชาติลาวหรือว่าประชาธิปไตยและเอกราชของชาติลาวของพวกเขาโดยมีการนำพาโดยมีข้าพเจ้าเองพร้อมโดยท่านนายพลสุดใจวงสวรรค์เป็นประธานกิตติมศักดิ์และก็หลายพนักท่านที่ปรึกษาให้การสนับสนุนพร้อมด้วยสมาชิก3เหล่าทหารกาหลายร้อยท่านที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในการต่อสู้ครั้งนี้เราพวกเขาก็ยังหวังว่าประชาชนคนลาวที่อยู่ข้างนอกยังเลื่อนลอยอยู่ยังสอกหายังสับสนในการสอกหาองค์การเพื่อจะลุกขึ้นต่อสู้กับกระบวนการผลิตการของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวแดงนั้นให้คู่ชัดเจนว่าองค์การเดียวเท่านั้นที่เป็นองค์การต่อสู้แบบตรงไปตรงมาในระยะ4ปี5ปีนี้โดยบ่มีการบิดเบือนหรือว่าหลีกเลี่ยงคดีใดๆทั้งสิ้นนั้นเป็นเวลามา4ปีเข้า5ปีเต็มๆแล้วแตกต่างกับองค์การต่างๆที่ออกมาเว้าถึงแต่ความเสียหายของประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นแต่บ่มีนโยบายในการจะต่อต้านบ่มีนโยบายที่จะยุติจังพวกเขาจับมีแต่ออกมาแบบประนามเขาเท่านั้นอันนี้มันบ่แม่นกระบวนการที่ต่อสู้อย่างแท้จริงอยากให้พี่น้องคนลาวของพวกเขาเนี่ยมั่นใจกับซ้ําเหล่าทหารกาเนี่ยหลายขึ้นเพราะพวกเขาเว้าทางด้านกฎหมายและความเว้าที่พวกเขาเว้าออกไปทุกวันก็เป็นคําเว้าที่ว่าชัดเจนตรงไปตรงมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาที่ผ่านมาและในปัจจุบันนี้สิ่งที่เฮาเรียกร้องทุกวันก็เพื่ออยากจะให้มีการเจรจาเรื่องสัญญาให้มีการฮื้อฟื้นเรื่องสัญญาโครงการ18ข้อสัญญาเวียงจันทน์ปี1973วันที่11กุมภาพันธ์น่ะขึ้นมาใหม่เพื่อกำจัดผู้ที่กระทำผิดต่อกฎหมายเพื่อการกำจัดผู้ที่กระทำผิดผู้ที่บ่ปฏิบัติตามนโยบายโครงการ18ข้อโครงการ18ข้อมันมีดีอยู่บ่อนใดหลายคนก็บ่เข้าใจแต่หลายคนที่เกิดก่อนปี1975ในใหญ่ท่านกับในเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในประเทศลาวในระยะสงครามเพิ่นก็รู้จักกันหมดว่าสัญญาสันติภาพวันที่11กุมภาพันธ์1973นั้นมีความสำคัญต่อประชาชนลาวทั้งประเทศแบบใดอย่างใดแนวใดทุกคนก็ได้ทราบแต่ยังจะมีการยุติสงครามลงได้ง่ายได้ด้วยนำเอาโครงการ18ข้อขึ้นมาเสนอผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ของรัฐบาลฝ่ายขวาว่าพอเท่าใดก็มีการเจรจายุติยิงเป็นทางการซึ่งมันเป็นหน้าแปลกมันเป็นหน้าแปลกที่สุดว่าเฮาต่อสู้กันมา30กว่าปีบ่มีการลงรอยกัน30กว่าปีกันสู่กันทุกพักทุกฝ่ายเอาสุดอันนั้นความสามารถของแต่ละฝ่ายแต่บาดสุดท้ายเฮามาลงเอ่ยกันแบบง่ายที่สุดคือยุติสงครามแล้วก็มาล่างสัญญาขึ้นมาได้18ข้อแล้วก็ลงมติรวมกันทั้ง2ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายราชสำนักลาวฝ่ายขวายอมครับเอานโยบายโครงการ18ข้อจากพรรคฝ่ายคอมมิวนิสต์ผู้ก่อกบฏความวุ่นวายอยู่ในประเทศลาวมาเป็นเวลา30กว่าปีก็ย้อนอย่างเพราะจึงลงเอ่ยไว้เพราะจึงยอมเซ็นสัญญาอย่างทันทีทันด่วนก็ย้อนว่าคนลาวของพวกเขาในยุคก่อนนั้นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายครัวของพวกเขานี่เป็นคนที่มักสงบบ่มักสร้างสงครามบ่มักสร้างเรื่องสร้างเล่ามันมักสงบเพราะพายกบฏออกไปทำสงครามสามสิบกว่าปีนั้นมันก็ลำบากพอแล้วต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวตามท้องถิ่น
ขตชนบทต่างๆมันก็ลำบากพระเจ้าเพียงพอแล้ว30กว่าปีที่ว่าทุกข์ยากลำบากเกี่ยวกับสงครามรบดีระเบิดสงครามมาเป็นเวลา30กว่าปีรัฐบาลภายครัวจึงคิดได้ว่าเห็นได้ว่าถ้าเขาจะยังจู่โจมกันหรือว่าสู่กันต่อไปนี่ประชาชนคนลาวของพวกเขานี่เขาจะมีแต่ความยุ่งยากและก็ยากจนเขาไปตลอดเพราะว่าทั้งภายใต้ภายสุพรรณวงศ์เป็นภายกบฏภายไกรสอนเป็นภายกบฏภายคำไต่ภายศิสวัตภายสมสวัตพวกพรรคคอมมิวนิสต์เป็นภายกบฏศาสตร์และบ่ยอมยุติสงครามง่ายๆเขาคิดว่าเขาจะเอากำลังของเวียดนามนี่เขามาเทิร์นโอเวอร์รัฐบาลภายขัวในเมื่อก่อนแต่เขากระเทินบ่ได้กำลังของเวียดนามมีเป็นแสนๆที่ว่าเขามาหุกหันแผ่นดินลาวในระยะสงครามแต่เขาก็บ่สามารถเทิร์นโอเวอร์ได้แต่ยังเพราะว่ากำลังของภายขัวนี่ถึงถามว่ามันน้อยก็ตามแต่พวกเขามีประสิทธิภาพในการสู้รบทางด้านสงครามอาวุธของรัฐบาลภายขัวในเมื่อก่อนกับว่าท่านสมัยเท่าเทียบกับพวกคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามภัยอาณา30ปีแต่พวกเขาก็ยังเนื้อเขาทางด้านสู้รบตบตีทำให้ทหารเวียดนามตายเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนพี่น้องดังนั้นเมื่อมีการเสนอขึ้นมาจากภายพรรคคอมมิวนิสต์ขอยุดยิงและขอเจรจายุติสงครามลาวเพื่อลาวรวมลาวเพื่อสร้างสันติภาพให้แก่ประเทศเพื่อสร้างเพื่อปรับปรุงเอกราชให้แก่ประเทศจึงได้ร่างกฎหมาย18ข้อขึ้นมาให้ทั้งสองภายเป็นผัวเรียบเลี่ยงให้มันเหมาะสมทั้งสองกรรมสองภายได้อนุมัติพร้อมเพียงกันเมื่อพ้นอนุมัติได้พร้อมเพียงกันแล้วทางพระราชทางลาสพระราชทางหลังลาสวงสมเด็จพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิทเพิ่นก็ได้ลงรหัสเส้นหับหู้ไปทางการว่ายุติสงครามและก็วังว่าศาสตร์ลาวของพวกเขาคงจะเดินหน้าไปด้วยความสุขไปด้วยความยิ้มแย้มไปด้วยความบากเบิกบานใจแต่กงกันขาดหลังจากสัญญาจบลงบ่ฮอด2ปีพี่น้องบ่ฮอด2ปีเหตุการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเฮ็ดให้รัฐบาลภายขัวบ่สามารถจะต่อต้านด้วยว่าควบคุมเหตุการณ์ได้ย้อนว่ากำลังของเวียดนามที่ซกเสื่อมไปอยู่นั่นชายแดนลาวมีหลายแสนนายและรัฐบาลภายขัวในยุคนั้นก็ได้ปฏิบัติตามปฏิโครงการ18ข้ออย่างเคร่งครัดและเป็นทางการจึงเฮ็ดให้กำลังของภายขัวนี่อ่อนประสิทธิภาพในการต่อต้านกับพวกพรรคคอมมิวนิสต์ก็บ่แตกต่างอย่างกับเวียดนามไตและเขมรนี่เป็นวิธีการยึดอำนาจแบบเผด็จการของฮานอยของเวียดนามซึ่งเขามีแผนการซับซ้อนเข้ามาก่อนหน้านั้นมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งลาวเฮาบอกขาดฝันว่าเวียดนามจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหลังจาก73หลังจากเซ็นสัญญาแล้วดังนั้นเฮาให้ถือว่าเวียดนามคือแก้วนั่นกระทำผิดต่อกฎหมายของประเทศลาวแบบอย่างบิดเบือนสัญญาเรียงกันชื่อดีนั่นข้าพระเจ้ายังเลยเขียนสนาจ่อว่าเวียดนาม violate สัญญาแปลว่า violate นะเรื่องจันทรีดีแปลว่าเวียดนามละเมิดสัญญา
สันติภาพของลาวของพวกเขาและเขาเรียกร้องให้รัฐบาลลาวนี่จงเขาเป็นสมาชิกของสหประชาชาติจงเขาเป็นสมาชิกของ ICC เพื่อดำเนินคดีกับแก้วที่เขามาหุกหันในพื้นแผ่นดินลาวของพวกเขาแต่เป็นยังรัฐบาลลาวพรรคคอมมิวนิสต์จึงบ่ยอมเขาเป็นสมาชิกของ ICC ด้วยเหตุผลใดเพราะเฮาเอาผิดอแมนกับแก้วที่เขามาหุกหันพื้นแผ่นดินลาวของพวกเฮาที่เขามาทำสงครามในแผ่นดินลาว30กว่าปีและสหรัฐอเมริกาเพิ่นก็พร้อมที่จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับพวกเฮาที่จะดำเนินคดีกับเวียดนามแต่มันก็ขึ้นกับเจ้าของประเทศผู้ที่มีอำนาจในปัจจุบันนี้ก็คือพรรคหลายรัฐพรรคหลายรัฐเป็นไผเป็นคนแก้วบ่หรือเป็นคนลาวคันเป็นคนลาวเป็นยังจึงบ่เข้าร่วมกับ3ดอกตะหันกะเพื่อฟ้องร้องเวียดนามเพื่อขับไล่เวียดนามเป็นยังเพราะเฮาคนลาวด้วยกันแล้วเฮาก็บ่ได้ฟ้องไล่กับพวกฝ่ายคอมมิวนิสต์เฮาบ่ได้ฟ้องไล่กับพวกพนักงานในปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าเฮาต้องการอยากมีเอกราชเขาว่าอินดิเพนเดนต์ลาวของพวกเฮานี่เป็นหัวเมืองขึ้นของเวียดนามมาเป็นเวลา40กว่าปีละและเฮาต้องการออกจากการเป็นขาทาสหรือเป็นหัวเมืองขึ้นของเวียดนามก่อนเฮาจะออกการเป็นหัวเมืองขึ้นของเวียดนามได้นี่เฮาก็ต้องฮื้อฟื้นสัญญาเอาสัญญาขึ้นมาฟ้องร้องกันอยู่ในศาลโลกนำเอาคดีเก่าๆที่ของเวียดนามที่มันเข้ามาหุกหันพื้นแผ่นดินลาวของพวกเฮานี่ฟ้องร้องกันในโลกนี่เขาเฮ็ดคือกันหมดประเทศใดก็คือกันเขาเฮ็ดวิธีนี้แต่เป็นยังพรรคหลักๆจึงบ่ยอมเขาเป็นสมาชิกของ ICC เพื่อดำเนินคดีอันนี้ล่ะพี่น้องพวกเฮาจึงเห็นได้ว่าพรรคหลักๆนั้นบ่แม่นคนลาวบ่แม่นคนลาวชื่อลาวนามสกุลลาวแต่ว่าจิตใจของเขาเป็นแก้วเขาต้องการจะเอาประเทศลาวนี่ขึ้นเป็นหัวเมืองขึ้นของแก้วในอนาคตเขาบ่ได้ต้องการอยากจะเห็นประชาชนคนลาวของพวกเฮานี่มีอยู่มีกินมีความสุขกายสบายใจมีบ่อนทำมาหากินแบบสะดวกสบายเขาบ่ได้อยากเห็นเขาอยากเห็นคนลาวนั้นทุกข์เขาอยากเห็นคนลาวนั้นยากแล้วก็ให้พากันหอบลูกจูงหลานหนีออกจากประเทศเราไปพึ่งพาอาศัยอยู่ต่างประเทศเพื่อจะปล่อยให้เวียดนามนั่นแก้วนั่นเขามากินกินเราเขามายึดเอาพื้นแผ่นดินลาวของพวกเขาแล้วเขาจะเฮ็ดจังได๋เขาจะเฮ็ดให้คนลาวของพวกเขานี่มีแนวคิดอย่างแข็งแกร่งมีแนวคิดจะลุกขึ้นมาต่อต้านกับพรรคแล้วนะเขาจะเฮ็ดจังได๋เพราะแนวคิดของสามเหล่าทหารกาที่ตั้งขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเขามารวมกับสามเหล่าทหารกานี่มีหลายเส้นทางที่พวกเขาให้พวกทานคนลาวของพวกเขาเนี่ยเขามารวมกับสามเหล่าทหารกาแบบปลอดภัยแบบอย่างปลอดภัยโดยมันจะเป็นจะต้องย่านกลัวกับอำนาจป่าเถื่อนของพรรคหลักๆเพราะเขาจะเฮ็ดจังเฮาบ่ได้ถ้าหากเดินตามสายของ3เหล่าทหารกาเดินตามนโยบายวิธีทางของ3เหล่าทหารกาพวกแนวเล่าพวกแก้วแดงจะบ่มีอำนาจได้ทั้งสิ้นจะมาปราบปรามพวกท่านได้เหมือนกับข้าพเจ้าจะกล่าวไปแต่ละวันนั้นว่าการจะเข้าถึง3เหล่าทหารกานี่มีหลายเส้นทางเขาต้องการเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่แม่นเฮาจะออกมาเว้าโฆษณาเอาตัวเองดีเอาตัวเองเด่นแล้วก็จะเอาประเทศลาวขึ้นมาได้โดยตนเองเป็นไปบ่ได้ข้าพเจ้าบอกเลยว่าประเทศลาวนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับแม่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นผู้เปลี่ยนเป็นผู้แปลงบ่แม่นซ้ําเหล่าทหารกะหรือบ่แม่นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมันต้องแม่นประชาชนประชาชนกับนักการเมืองต้องเข้าเป็นขบวนการเดียวกันจึงสามารถปิ้นระบอบได้การจะเข้าถึงสหประชาชาติจะเข้าวิธีใดการจะเข้าถึงสามเหล่าทหารกาจะเข้าวิธีใดข้าพเจ้าก็ได้อธิบายไปแล้ว
เขามาทางโทรศัพท์ก็ได้เขามาทางอีเมลก็ได้เขามาทางเว็บไซต์ก็ได้3เส้นทางในพวกท่านสามารถเข้ามาได้และก็บ่จำเป็นจะออกหน้าออกตาออกสื่อออกเสียงอย่างชัดเจนความหวังดีของพวกท่านนั้นมันอยู่ในจิตใจของพวกท่านอยากจะเข้ามาร่วมกับสำเหล่าทหารกาเข้ามาทางด้านห่างไกลบ่ได้ก็เข้ามาทางออนไลน์ก็สมัครมาทางด้านออนไลน์ donation มาดอทหนึ่งหลายกว่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นกับความพอใจของพวกท่านพี่น้องอันนั้นคือการสมัครใจเข้ามาร่วมกับสามเหล่าทหารกาพวกท่านบ่ได้เดือดร้อนทั้งหมดรัฐบาลสปป.ลาวบ่มีสิทธิ์จะเอาผิดอแมนกับพวกท่านได้นี่คือวิธีการจะปิ้นระบอบการปกครองนี่เป็นวิธีการจะขับไล่พวกคุณแก้วแดงอยู่ในประเทศลาวนั้นอยู่ในสภาเพียงกันนั้นออกจากอำนาจการปกครองได้ต้องใช้วิธีนี้พวกเขาก็ยังหลั่งรอคอยการร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ตลอดถ้าท่านได้ฮู้แล้วก็ช่วยกันซิดซอนกันบอกกันไปว่าวิธีการเข้าหาทหารกานี่ต้องใส่วิธีนี้ต้องใส่ระบบนั้นบริจาคเข้าไปให้สามเหล่าทหารกาสิ่งเดียวที่สามเหล่าทหารกาคือการบริจาคพอพวกท่านบ่สามารถจะเข้ามารวมกับเฮาอย่างหมดตนหมดตัวได้พวกท่านก็ต้องบริจาคเข้ามาการบริจาคเนี่ยมันเป็นตัวเลขมันเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นคะแนนเสียงของพวกท่านที่เห็นดีเห็นพอกับสามเหล่าทหารกาในการคือฝืนสัญญาเพื่อขับไล่แก้วออกจากประเทศลาวและพวกคุณแก้วอยู่ในประเทศลาวเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนั่นแหละคือเสียงคะแนนของท่านเขามากข้าพเจ้าเคยอธิบายให้พวกท่านได้ตลอดว่าตัวอย่างของพวกเขามีเกิดขึ้นอยู่ในตละต่างตละประเทศแต่ข้าพเจ้าจะบ่เว้าได้ในต่างในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกาถ้าว่าผู้ใดจะลงเลือกตั้งบ่ว่าจะเลือกตั้งเป็นหยังก็ตามจะเลือกตั้งเป็นเจ้าเมืองก็ตามเจ้าแขวงก็ตามเป็นผู้แทนราษฎรก็ตามเป็นเพรสิเดนต์ก็ตามท่านต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเข้าห้องกับฟันเรเซอร์ฟันเรเซอร์พี่น้องเจ้าสิมีเงินอยู่ในธนาคารของเจ้าเป็น500ล้านก็ตามเขาบ่นับเขาบ่นับได้เจ้าต้องออกมาเลือกบ้านศอกใหม่เจ้าต้องมีหลักฐานคือจะสิลงเลือกตั้งเป็นคอนเกรสแมนจังซี่เงินของเจ้ามีในธนาคาร500ล้านเขาบ่ไหลเขาบ่ไหลเงินเจ้าเขาอยากฮู้จักว่านับจากมือเจ้าเขามาสมัครเขาเลือกตั้งเป็นนั่นคอนเกรสแมนนี่เขาให้เจ้า3เดือนเฮดฟันเรซิ่งให้ได้เท่านั้นล้านใน3เดือนเท่านั้นให้ได้เท่านั้นล้านตามกฎเขาบอกให้ถ้าเจ้าหาบ่ได้ก็3สมมุติว่าเขาให้ว่าใครเจ้าได้10ล้านใน3เดือนสมมุติถ้าใน3เดือนเจ้าหาบ่ได้10ล้านจะตกไปเขาบ่ให้เจ้าดำเนินต่อเพราะประชาชนบ่มักเจ้าเขาจึงบริจาคให้เจ้าเห็นบอกพี่น้องเฮาเฮียนจากระบบการที่ว่าเฮาอยู่กับท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาและแน่นอนประเทศต่างๆก็เฮ็ดคือสหรัฐอเมริกาเหมือนกันเสียงของเฮาคือกันสามเหล่าทหารกาเฮาเรียกร้องไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวในและนอกประเทศเพื่ออยากจะฮื้อฟื้นเรื่องสัญญาเพื่ออยากขับไล่ศัตรูที่ปกครองประเทศมา45ปีนี่เฮ็ดให้ประเทศลาวได้ย่ำยีปี้ปนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของประชาชนถูกยึดจากพวกธนาคารโลกจากแต่นาซาที่เขาไปทำธุรกิจในประเทศเราถูกเขายึดจนหมดถ้าเขาจะปล่อยให้เขาจะยึดไปตลอดซึ่งประชาชนคนลาวบ่ให้ความสนใจก็แสดงว่าประเทศลาวเขาก็จะกลายเป็นประเทศที่บ่มีคุณภาพจะกลายเป็นประเทศเถื่อนไปขั้นต่อไปซึ่งไผจะเข้าไปเฮ็ดบริษัทยาเสพติดก็ได้
ใครจะไปให้สิ่งใดที่ผิดกฎหมายก็ได้คือในปัจจุบันนี้โซเวียตเขาไปตั้งฐานทัพทหารอยู่ในประเทศเรากองทัพอากาศอยู่ในประเทศเราอย่าลืมว่ากองทัพอากาศนี่มันเนื้อกว่ากองทัพต่างๆเนื้อกว่ากองทัพบกเนื้อกว่ากองทัพน้ำเพราะมันสามารถบินบนเดินดินบินบนได้กองทัพอากาศพี่น้องแล้วมันผิดกฎหมายบ่ผิดพี่น้องผิดกฎหมายสากลผิดจะเป็นมหาอำนาจจะเขาไปตั้งกองทัพอยู่ในประเทศน้อยแต่ไปยังมันผิดเขาจะเฮ็ดได้ก็เพราะว่ารัฐบาลสปป.ลาวหักห้องเอาขจับเปิดประตูเอาขจับเขามาอันนี้ล่ะครับพระเจ้าจึงบอกว่ารัฐบาลสปป.ลาวเป็นไผประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศลาวนั้นบ่มีหูมีตาบ่หรือว่าประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศลาวนั้นบ่เป็นคนบ่พรรครัฐจึงบ่เห็นคุณค่าของคนลาวของเฮาไปเห็นคุณค่าแต่ของความหั่นความมีของขจับไปเห็นคุณค่าของศาสตร์อื่นซึ่งบ่เป็นห่วงเป็นใหญ่กับประชาชนคนลาวของพวกเฮาและในวางเดือนเมษายนนี้ก็จีนได้เข้ามาตั้งกองทัพอากาศอีกได้แผ่นดินลาวของพวกเฮาโซเวียตบ่พอใจโซเวียตบ่พอใจอย่างนักกับรัฐบาลลาวที่บ่ได้ขออนุมัติหรือว่าบ่ได้ตกลงกับโซเวียตว่าจะให้จีนแดงเขามาตั้งกองทัพอากาศมาตั้งเดินบินมาสร้างเดินบินอากาศอันสัญญาณอยู่ในประเทศเราก็มีการทบเถียงกันบ่แม่นหน่อยในปัจจุบันนี้ยังบ่ฮัดแล้วและประชาชนลาวของพวกเขาเด้จะไปอยู่ไสในเมื่อมีทหารจากนานาชาติจากซุปเปอร์พาวเวอร์จากโซเวียตจากไชน่าเขามาอยู่ในประเทศเรามากไม่แต่ยังเขาจะเข้ามาตั้งกองทัพอยู่หั่นก็เพราะว่าเขาเตรียมเหตุสงครามถ้าเขาบ่เตรียมหอกสงเหตุสงครามเขาบ่เข้ามาเขาจะเข้ามาเอาหยังเพราะฉะนั้นว่าเขาเตรียมใส่สงครามเขาจึงเข้ามาตั้งฐานทัพใหญ่อยู่ในประเทศเราและคนลาวเฮาได้บัดจะไปอยู่ใส่ในขั้นต่อไปสงครามเวียดนาม30ปีสงครามดับ30ปีในประเทศเรานั้นมันจะแตกต่างกับสงครามสุดนี้คนลาวจะบ่มีหมองเพิ่นบ่อนเพิ่งพระอาศัยเลยพี่น้องเขื่อนก็สิแตกถ้าสงครามเกิดถ้าเขื่อนแตกคนภัยตายกับคนลาวเฮาตายเกือบหมดประเทศภัยจะซอยพวกท่านได้บ่มีสาบ่มีภัยซอยท่านพวกท่านได้ดังนั้นจึงเรียกร้องให้เขี่ยวเข้ามาร่วมกับ3เหล่าทหารกะบริจาคเข้ามาพลหาพลสิบดอลลาร์บริจาคเข้ามาออนไลน์พี่น้องเขาไปถึงเขาไปในออนไลน์นั่นลาวยูไนเต็ดดอทออร์กนั่นแล้วก็โดเนทบีบคลิกเอาโดเนทนั่นก็ส่งมาโหลดพี่น้องเฮาจะเห็นน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเฮานี่นะในนอกประเทศอยากเห็นว่าคนลาวเฮานี่ยังฮักและห่วงแหนพื้นแผ่นดินลาวเฮาอยู่บ่หรือว่าจะปล่อยให้ชาติอื่นเขายึดเอาไปมันก็ขึ้นกับพวกท่านบ่ได้ขึ้นกับ3เหล่าทหารกะเพราะพวกเฮาเป็นแค่แต่พวกที่ออกมาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อให้พวกท่านนั้นได้เพิ่งพระอาศัยในการต่อสู้กับศัตรูของศาสตร์ของแผ่นดินเอาวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอจบไปสักนี้ท่านได้พร้อมที่จะเข้ามาร่วมในรายการก็เชิญเลยครับเนาะเว้าถึงการสู่เฮาก็สู่มาตลอดและเฮาจะสู่ไปอีกเมื่อใดฮอดใดฮอดซ้ําใดยามใดอันนั้นข้าพเจ้าบอกไปแล้วว่าข้าพเจ้าบอกทราบบ่ฮู้และก็บ่มีไผฮู้อีกบ่มีไผฮู้อีกเรื่องการต่อสู้นี่เพราะเฮาสู้กันแบบสันติวิธีเฮาบ่ได้สู้กันแบบสงครามถ้าเฮาสู้กันแบบสงครามเฮาอาจจะฮู้ว่าเมื่อใดวันที่ใดปีใดเฮาจึงจะยึดอำนาจได้อันนี้เฮาบ่ได้สู้กันด้วยสงครามเขาสู้กันด้วยสันติวิธีคือด้านกฎหมายแต่ภายหนึ่งบ่ยอมเขาเจรจาภายหนึ่งบ่ยอมปฏิบัติคือภายพรรคคอมมิวนิสต์บ่ยอมปฏิบัติมันก็แห้งยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกพี่น้องยุ่งยากขึ้นไปอีก
แต่จะให้มันง่ายขึ้นก็แม่นต้องขอการหัวมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเฮาอย่าไปนิ่งนอนเสยอยู่พี่น้องอย่าไปนิ่งนอนเสยอย่าไปเข้าลงอย่าไปลงพิษเข้าไปร่วมกับพวกพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศลาวมันเป็นการหลอกลวงของกระเจ้าสบายดีท่านแม่คงสุสัตนาสบายสบายดีท่านดร.ฟารีพร้อมและครอบครัวเนาะเจ้าสบายดีพ่อพี่น้องขอทักทายสบายดีพ่อพี่น้องชาวลาวเฮาอยู่ทั่วทุกมุมโลกบ่ว่าลาวในลาวนอกลาวอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่อยู่ประเทศไทยก็คือกันเนาะแล้วก็ขอแสดงความเคารพมานั้นผู้รับผู้ใหญ่ก็คือพระท่านนพุทธใจวงสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของ3เราทหารกล้านะครับแสดงความเคารพไปยังที่ปรึกษาทุกท่านที่รับสําหรับองค์รับฟัง3ทหารกล้าหรือว่าท่านดร.ฟารีออกมามื้อนี้เนาะก็ขอความกรุณาผมมาหัวไม้หัวมือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อันนั้นก็ขอกดไลค์กดแชร์ต่อๆกันไปให้ชาวโลกเขาได้สนับรับฟังน้ำกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกเนาะแล้วท่านไหนกดไลค์กดแชร์ก็ขอความอกขอบใจขอให้เจริญเจริญเนาะแล้วก็ขอทักทายสบายดีท่านฟารีและครอบครัวท่านดร.ฟารีและท่านสัจจะยังเอ่ยในบุญแดงแล้วก็ที่ปรึกษาของเฮาเนี่ยพอธรรมชาติท่านขุนมึงบอกเฮาพอปราลุงซีท่านพันติสมมาลาและทุกท่านที่รับฟังรับชมสำนักทหารกล้าเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาฝากพระเจ้าจะขอเข้าแถลงการขออนุญาตเข้าแถลงการท่านฟารีเนาะที่ท่านฟารีเรามานั่นการถูกต้องเมื่อนั่นท่านดร.ฟารีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันห้อนเข่าห้อนเข่าแล้วที่ท่านเราว่าโซเวียตเขามาตั้งฐานทัพนั่นข้าพเจ้าก็เคยคิดไว้แล้วว่า10ปีก่อนเนี่ยมันเป็นแผนการของเขาโซเวียตกับจีนมันญาติแย่งอำนาจกันอยู่ท่านแล้วลาวเฮาลูกหลานเฮาประเทศลาวเฮานับมือจะฮ้อนแห้งเข้าเราหมดเข้าหมดเข้าแผ่นดินนั่นเพราะว่าโซเวียตนี่อันตรายที่สุดพ่อแม่พี่น้องเข้าใจบ่ว่าโซเวียตกับจีนแดงนี่เขาบ่ได้เข้ามาซอยเหลือในด้านเศรษฐกิจเขามาทําลายมาสร้างฐานทัพลับๆอยู่หั่นเป็นกองอํานวยการของเขาป่วนเป็นการปฏิบัติการของเขาในภาคพื้นเอเชียในอนาคตข้างหน้าเพื่อต่อต้านกับสหรัฐอเมริกาให้เข้าใจตัวนี้จีนก็คือกันพ่อแม่พี่น้องเป็นมหาอำนาจที่โหดร้ายที่สุดเห็นบ่ประเทศจีนพันกว่าล้านเขายังรักษาคนเขาบ่ได้คนเขาเดียวนี่หนีออกจากประเทศจีนหลายที่สุดจีนถ้าหนีออกจากประเทศจีนแล้วเขาจะบ่กลับคืนเด็ดขาดอันนี้คือเรื่องจริงพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นลาวเฮานั้นประเทศน้อยเห็นประเทศโซเวียตเขามาหาผลประโยชน์จีนเขามาหาผลประโยชน์เวียดนามก็เขามาคุมในด้านกำลังแล้วมันก็หมดแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องประเทศเฮาน้อยๆลูกหลานเฮาก็แตกนี่ออกมาเมืองไทยมันก็สิหมดแล้วต่อไปก็สิหลายเข้าหลายเข้าบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําการที่เขามาสร้างนั่นน่ะเดินยนต์หรือว่าฐานทัพนั่นท่านดร.ฟารีมันผิดแน่นอนคือท่านเล่านั่นน่ะเป็นหยังระหว่างสัญญา62เป็นหยังสหรัฐอเมริกาบ่มาตั้งฐานทัพในลาวได้ครับเจ้าก็เคยบอกไว้หลายเทื่อแล้วเด้แต่ย้อนว่าเขาย่านน่ะสัญญา62นี่ระหว่างฝรั่งเศสให้เฮาเป็นเอกราชตั้งแต่1955 54ขึ้นมามันผิดเพราะฉะนั้นหลังจากอเมริกาออกไปแล้วนั่นอเมริกาจะค่อยไปตั้งฐานทัพอยู่ว่าประเทศไทยนั่นแต่เมืองลาวเขาประเทศลาวเขามีแต่องค์การยูเซตเป็นองค์การสงเคราะห์องค์การซอยเหลืออันนี้แหละพ่อพี่น้องเพราะว่าโซเวียตนี่มาตั้งฐานทัพเลยพ่อพี่น้องเขาให้เข้าใจว่าจีนมาตั้งฐานทัพนั่นเพื่ออย่างเพื่อป้องกันเพื่อทำลายเพื่ออันนั้นอนาคตจะเหตุสงครามและดินดอนต้นหญ้านั่นจะเป็นฐานทัพจะเป็นบ่อนฝังระเบิดจะเป็นบ่อนตั้งจรวดของเขาแต่ละหัวพลูนั่นเสียเบิดพ่อพี่น้องจะไปใกล้หันบ่ได้จะมีอันตรายที่สุดนี่แหละพ่อแม่พี่น้องสงครามนี่ถ้าเกิดขึ้นประเทศไหนก็บ่ดีเลยพ่อแม่พี่น้องท่านต้องตึกไปเลยนั่นแหละสงครามนี่ให้สงครามนี่คือการเข็นฆ่าให้ได้มาเป็นเกียรติผู้นําไหนนั่นแหละบ่แม่นดีจักหน่อยสงครามจะเกิดอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่มีแต่คนชิบหายวายวอดระหว่าง2ฝ่ายนั่นฆ่ากันยิงกันทําลายด้วยกันมนุษย์ด้วยกันร่วมโลกด้วยกันนั่นฝ่ายใดก็ดีฝ่ายหดน้ําใส่กันสาดน้ําใส่กันมันต้องเปียกทั้ง2ฝ่ายตายกันทั้ง2ฝ่ายจิ๊บหายกันทั้ง2ฝ่ายจิ๊บหายเฮาเศรษฐกิจและชีวิตมนุษย์ร่วมโลกร่วมกันเพราะว่าในนั้นแหละเฮาจะลาวเฮาจะขอเซ็นสัญญากันร่วมกันระหว่างสัญญา18ข้ออนุสัญญานี่แต่มันก็ยังบ่ทันได้ปฏิบัติต้องทานนอก็เลยถูกทําลายมาก่อนก็มีองค์การสหประชาชาติออกมาทําลายทําลายประท้วงกันก่อนแล้วก็มีการยึดอํานาจปลดอาวุธกันอันนี้แหละพ่อพี่น้องมันเป็นมากหรือว่ากลล่อลวงของเขาคือเวียดนามเหนืออยู่เบื้องหลังนั่นแหละ
แล้วก็3ประเทศนี้เมื่อเกิดขึ้นพร้อมกันคือเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ลาวเฮาแล้วก็เขมรกัมพูชาแต่คัมเมนนี่กัมพูชาเนี่ยเขาดีกว่าลาวเฮาได้พบเป็นพี่น้องอันนี้บ่แม่นย่องเขาบ่มีเวียดนามเขาบ่อยู่ใต้ขี้แล่เวียดนามบ่อยู่ใต้อำนาจเวียดนามได้เขามีโครงการพัฒนากับจีนเป็นการลงทุนร่วมกันระวังการค้าอันที่ว่าเรายังดีกว่าลาวเฮาหลายเท่าใดเขาบ่อยู่ในใต้ประเทศใดเขามีเอกราชของเขาเองได้อันนี้ว่ากันตรงๆถูกต้องขอให้พ่อพี่น้องนั้นเข้าใจให้พรรคการเมืองนั้นเข้าใจและการต่อสู้ของเฮาได้4 5 6ปีคือท่านฟรีดร.ว่าฟรีว่ามานี่มันจะได้ผลหลายแล้วแต่ว่าก็หลายหลายพรรคการเมืองหลายท่านหลายคนอยากเข้ามาร่วมกับทหารกล้ากันยังย่านอยู่อันนี้จักย่านอีหยังเนาะอยู่คนละมุมโลกขอโทษท่านนี้มาอยู่เป็นอพยพคือข้าพเจ้าก็เป็นอพยพมาอยู่เมืองไทยแล้วมาฮอดอเมริกาเป็นประเทศที่3คนละทวีปคนละโลกแล้วก็ยังย่านเขาอยู่ถ้าว่าเฮายังย่านเขาอยู่เนี่ยน่ะเขาก็จะย่านไปตลอดชีวิตลูกหลานก็จะย่านไปตลอดชีวิตอันนั้นแหละแสดงความอ่อนแอเฮาอยู่กันคนละโลกเฮามีกฎหมายคุ้มครองคุ้มกันหมดแล้วว่ายกตัวอย่างถ้าคือข้าพเจ้าอยู่บ้านข้าพเจ้านี่อยู่เงินข้าพเจ้าเองนี่ถ้าว่ามันใส่เสื้อกาดาอันร่วมเดือดมาว่าอันนี้แหละลูกน้องอันน่ะช่องรุ่นหรือว่าลูกน้องท้องถิ่นหรือว่าลูกน้องพันคำมาหาข้าพเจ้านี่ข้าข้าพเจ้าคือที่เอาก้อนโลดอันนี้บ่ย่านดอกเอาก้อนโลดว่าท่านซะเพราะว่าเฮาเนี่ยเป็นฝ่ายปราบเขาได้บ่แม่นว่าฝ่ายย่านท่านแสดงตัวว่าเป็นฝ่ายย่านนี่มันเป็นคนที่อ่อนแอเฮาจะย่านลูกหลานเฮาก็จะย่านไปตลอดถ้าเฮาแสดงความย่านเล่นย่าทุย่านเฮาจะถูกต้องตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างคือท่านดร.พลีได้เล่ามาเฮามีหลายศอกหลายเส้นเขาเห็นฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาระวัง54 62 73นี่เขาทวงเอาสัญญาทวงเอาเอกราชคืนขอให้เข้าใจในการคำว่าเป็นทหารหรือว่าการต่อสู้กับสามเหล่าทหารกล้านโยบายสามทหารกล้านี่พวกพี่น้องมันบ่มียังผิดเขาเป็นฝ่ายเสียเขาเป็นฝ่ายโจทย์ถึงทำลายมาตั้งแต่73 74 75แตกบ้านแตกเมืองเสียดินเสียดอนเสียประเทศเสียอำนาจเสียอธิปไตยเสียเอกราชขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเราฟื้นฟูเอามันยังบ่ได้แก้ไขกันเพื่อได้ระยะวางสัญญาอนุสัญญาที่8ข้อนี้เฮาถูกทำลายซะก่อนยังบ่ได้ปฏิบัติยังบ่ได้พัฒนาร่วมกันเพื่อขอให้เข้าใจเขาเป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นเขายังบ่ยอมเข้ามาน่ะเป็นสมาชิกก็ ICC นั่นศาลโลกเขานั่นอันนี้แหละเขามีความผิดตายตัวเขาฮู้อยู่แล้วและเรื่องสูเวียตว่าตั้งฐานทัพเชื้อขวงนั่นเอาเบมาตั้งเป็นเบสหารอากาศอย่างนั่นแหละฐานทัพรับเขาองค์การรับเขาต่อไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลาวเฮาหันก็จะถือกื้นกินด้วยอำนาจของเวียดโซเวียตเวียดนามเลยครับกื้นกินในด้านกินแดงเขามาเฮ็ดธุรกิจอยู่หัน3ประเทศเขาควบคุมอยู่หันหมดแล้วมันก็หมดถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาบ่เข้าใจในการนโยบายในการต่อสู้ฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาคือนโยบายสงสารทหารกล้าเฮานี้ส่วนพรรคการเมืองหลายพรรคเฮ็ดกันมา40กว่าปีนั่นแล้วถ้าไปบ่ถูกทิศถูกทางนโยบายบ่ถูกทางแล้วคือข้าพเจ้าเว้านั่นแหละมันก็บ่ได้ผลดอกกะบ่ว่าเพิ่นเนาะเพิ่นบ่เข้าว่าเพิ่นสิต่อสู้เรื่องของเพิ่นอันนั้นแต่ว่ามันบ่ได้ผลดอกข้าพเจ้าก็ฟันธงให้ได้อีก100ปีมันจะเป็นไปบ่ได้แล้วก็พ่อมีนอกก็เสียเวลาไปซื่อๆอันนี้ล่ะบ้านเมืองเฮาก็บ่ได้จับคืนทางที่มันจะฟื้นฟูได้เฮาสิมีอำนาจเข้าไปต่อสู้ได้นี่มันจะมีทางเดียวเท่านั้นฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาคือนโยบายของสามเหล่าทหารกล้าเฮ็ดกันอยู่เสมอนี่แหละไอ้พ่อพี่น้องเห็นโดเนชั่นเข้ามาสายพิเศษเข้ามาหลายๆบ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวพ่อพี่น้องเฮาบ่เฮ็ดอย่างผิดกฎหมายเฮาสู้กันในด้านนโยบายและยุทธวิธีทางด้านการเมืองฝ่ายสามทหารกล้าสามเหล่าทหารกล้านี่คือนโยบายทหารการเมืองฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาระวังเช่นสัญญากันระวัง54 62 73นี้มันยังบ่ได้ปฏิบัติมันค้ากันอยู่เขาต้องเอาพวกนี้ขึ้นศาลเอาเวียดนามขึ้นศาลแล้วก็โซเวียตอยู่หันก็ต้องได้ออกจีนก็ต้องได้ออกพวกคณะปกครองสปป.ลาวพวกที่มีอำนาจเผด็จการนี่ก็ได้ลงจากตั้งแล้วมันก็ฟื้นฟูขึ้นอันนี้แหละความสงบสุขและเอกราชจะกลับมาพี่น้องทิศทางเดียวเท่านั้นนโยบายเดียวเท่านั้นนโยบายอื่นครับยังบ่มองเห็นแล้ว40 50ปีไปแล้วอันนี้ท่านนักการเมืองทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายชาวได้ฟังแล้วก็ขอให้เก็บไปคิดพิจารณาเฮ็ดโฮมเวิร์คเป็นการบ้านลองเบิ่งแม่นคําข้าพเจ้าบ่ลองเบิ่งข้าพเจ้าว่ามันคือที่มีทางเดียวเท่านั้นแหละถ้าว่าพวกท่านนั้นสิไปงมกันอยู่จังซั่นมันไปบ่ได้และสารทหารจ้าอันนี้ก็ต้องการสมาชิกหลายที่สุดแล้วก็การเมืองนี่คือกันครับท่านดร.ฟรีว่าเฮาต้องได้ใช้เงินเฮาต้องมีเงินได้เฮ็ดการเมืองนี่เป็นการเมืองนี่ท่านภาคการเมืองมันบ่แม่นธรรมดาเด้ท่านดร.ฟรีท่านเว้าถูกต้องหมดเ
ข้าพเจ้าจะว่าให้ง่ายๆเอาตัวอย่างง่ายๆเห็นบอกประเทศไทยเขาเห็นอยู่หั่นพรรคการเมืองกลัวเขาจะตั้งพรรคกันได้น่ะพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคเลขาพรรคลูกพรรคนั่นเขาสนับสนุนกันหาเสียง3เดือน4เดือนโดเนชั่นกันประจังหวัดนั่นจังหวัดนี้อีกกลัวสิได้500ล้านแล้วคนพรรคการเมืองน้อยๆได้ 2-300 ล้านแล้วคนได้ 40-50 ล้านหาเสียงบ่ได้เงินโฆษณา 2-3 เดือนเหมือนเงินเลยมันบ่ล่ะมันน่ะบ่ได้เป็นสั้นนายกพรรคนั้นเห็นบ่ย้อนหยังย้อนขาดเสียงสนับสนุนย้อนหยังย้อนขาดเงินเงินนี่แหละปัจจัยตัวสำคัญที่สุดนี่แหละพ่อแม่พี่น้องขอให้เข้าใจว่าสามทหารกล้านี่เขาก็ต้องการเงินขึ้นไปสู่ศาลคือกันเขาต้องการโดเนชั่นเขาต้องการมีทุนขอให้เข้าใจพ่อแม่พี่น้องการโดเนชั่นออกมานี่เพื่อซอยชาติซอยแผ่นดินเพื่อกอบกู้เอาเอกราชว่าเป็นแต่ไส้เนื้ออื่นขอให้เข้าใจตัวนี้นอกเอาความขอบใจท่านดร.ฟารีถ้ามีโอกาสจะเข้าไปเสริมในตอนแล้วเอาไว้บายเอาขอบใจน้องตันในกองจิตตนาพี่น้องคนบอกมาถึงหลายหลายที่สุดพี่น้องหลายคนคนลาวพวกเขานี่มากกว่า 50% นะมักจะเข้าใจผิดกับหลักการการเมืองคือซ้ำเราทหารกล้าของเขาออกมาเขาจะบอกแบบตรงไปตรงมาตามเหตุตามผลการจะเป็นนักการเมืองคือทานไปคงว่าเงินที่ไปหัวหน้าพรรคการเมืองมีอยู่นั่นมันเรื่องหนึ่งต่างหากคือ President Trump เพิ่นมีเงินเป็นพันพันล้านเพิ่นบ่ได้เงินเพิ่นมาเล่นการเมืองได้ต้องเป็นเงินของประชาชนเท่านั้นมาเล่นการเมืองถ้าใครสนับสนุนเพิ่นเขาก็โดเนชั่นออกไปเป็นหลายร้อยล้านพันล้านดอลลาร์อันนี้ก็คือกันพี่น้องทหารกล้าก็คือกันเขาต้องการการบริจาคจากคนลาวของพวกเขาให้คะแนนเสียงมันคือคะแนนเสียงเจ้ามีคะแนนเสียงมากประชาชนโดเนชั่นเขามามากก็แสดงว่าสหประชาชาติเขาเบิ่งออกได้ว่าก็แสดงเขาบอกได้ว่าประชาชนสนับสนุนจักเขาจึงจะให้การช่วยเหลือของพวกเขาอย่างว่องไวและ45ปีนี่มีไผบอกอธิบายเหมือนซ้ำรัฐทหารกะบ่มีไผบอกการจะบริจาคกับว่าบริจาคเอาไปซอยแนวหน้าบริจาคเอาไปซอยขบวนการแนวหน้าสิไปเอาไปที่เอาประเทศเราบริวิแผนการว่าจะเอาตัวเลขตัวเงินนี่นะไปเสนอต่อสหประชาชาติว่าการบริจาคเงินเขามามากไม่อยู่ในขั้งของการเมืองผักนี่มีเท่าไหร่ไปเสนอต่อสหประชาชาติให้รู้จักว่านี่คือจำนวนตัวเลขจำนวนเงินที่ว่าพวกเขาหามาได้จากน้ำเหือน้ำแห้งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาที่สนับสนุนให้มีการเดินหน้าทางด้านกันคือฝืนสัญญาเพื่อขับไล่แก้วออกจากประเทศเราบ่มีใน45ปีบ่มีไผใดพี่น้องบ่มีพรรคการเมืองและเจ้าว่าอย่างชัดเจนคือ3เหล่าทหารกับแต่คนลาวยังละลายหลายเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่คิดว่าทหารกล้าบ่มีเงินมาหาคอนําประชาชนเฮ็ดได้สิเอาประเทศเราได้จักเทื่อพวกท่านเข้าใจผิดแล้วพวกท่านบ่เข้าใจระบบการเมืองเงินแต่ละคนของ3เหล่าทหารกล้าแต่ละครอบครัวมีพอใส่พอกินเบิดล่ะบ่ได้บ่ได้มีเป็นร้อยล้านพันล้านดอกแต่เฮามีพอใส่พอกินแต่ละครอบแต่ครัวน่ะแต่เขาจะเอาเงินในครอบครัวเฮานี่มาใส่การเมืองมาเฮ็ดการเมืองมันบ่ได้ได้พี่น้องมันบ่ถึงหลักการมันต้องเป็นของประชาชนประชาชนทุกๆคนที่ว่าเป็นคนศาสตร์นั้นได้เฮียนฮู้ถึงความหักศาสตร์ได้เฮียนฮู้ถึงความเป็นศาสตร์ศาสตร์เล่าของพวกเฮานี่บ่ได้เฮียนถึงการเมืองเขาอย่างลึกซึ้งอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันนี้ก็บ่ได้เฮียนการเมืองที่ถูกต้องเขาไปเฮียนการเมืองเกี่ยวกับให้ความจงหักภักดีต่อแก้วแดงให้ความจงหักภักดีต่อพรรคหลักเท่านั้นเขาบ่ได้เฮียดถึงว่าความจงหักภักดีต่อศาสตร์ต่อแผ่นดินบ่เพราะพวกที่จะจงหักภักดีต่อแผ่นดินลาวน่ะมันแก้วแดงพุ่นเพราะแก้วแดงเขาเป็นผู้ควบคุมประเทศลาวเขาคุมสถานการณ์ได้เบิดล่ะคนลาวแค่แต่เป็นเครื่องมือของเขาเจ้าเท่านั้นเพื่อจะสอนสานต่อในการเฮ็ดสงครามในอนาคตเท่านั้นพี่น้องที่เขาใส่ที่เขาเฮียนในประเทศเราแต่เล่านอกของพวกเขานี่มาเฮียนอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศเซรีอยู่โลกเซรี
เห็นทุกๆประเทศที่เขาลงการเมืองกันหลินการเมืองกันแนวใดเขาเห็นกันหมดทุกคนแต่เขาบ่จับเอาความดีเนี่ยมาศึกษามาเรียนรู้และเอามาสานต่อบอกเขาไปจับเอาความของพรรคหลักผลไปจับแนวคิดของพรรคหลักผลมาสานต่อแนวคิดที่ว่าจะเฮ็ดให้ประเทศลาวนั้นดับศูนย์น่ะเขาไปจับเอาอยู่ผลมาสานต่ออันนี้แหละปัญหาของพวกเฮาในปัจจุบันนี้คนที่มาเฮียนอยู่ต่างประเทศศึกษาอยู่ต่างประเทศเกิดอยู่ในต่างประเทศพัดไปเข้าทางภายศัตรูเข้าไปทางภายพวกที่บ่หวังดีต่อแผ่นดินมันเห็นกันอย่างสัดๆเลยพี่น้องมันจึงเฮ็ดให้การต่อสู้ของพวกเฮานี่ไปซะซักซะเพราะมันมีแนวดึงแนวจองเฮาไว้อยู่เฮาไปบ่ได้ถ้าเมื่อใดครับพรรคการเมืองบ่ว่าพรรคใดแต่ว่าเฮาจะบ่ได้พรรคสามเหล่าทหารกะของพวกเฮาถ้าว่าพวกเฮายังบ่สามารถจะเฮ็ดฟันเรเซอร์ได้บ่สามารถได้รับการบริจาคจากประชาชนคนลาวของพวกเฮาได้มากคือข้าพเจ้าเคยอธิบายมาเพราะตัวเลขของตัวเงินน่ะตัวเลขของเงินนั่นน่ะมันจะเป็นคะแนนเสียงที่เฮาจะไปเสนอต่อสหประชาชาติเฮาบ่ได้เอาไปใช้ทั้งอื่นครับพระเจ้าก็ได้เล่าได้บอกไปแล้วแถลงการไปแล้วว่าเงินที่บริจาคเข้ามาจากพี่น้องคนลาวเฮาอยู่ออนไลน์หรือว่าต่างแดนเฮาบ่นําเอาไปใช้เฮาจะเก็บกําไว้อยู่ในธนาคารในคลังของเฮาเพื่อเอาไปเสนอต่อสหประชาชาติพี่น้องแต่มันก็ยังน้อยที่สุดน้อยร้ายที่สุดพี่น้องนั่งบ่สามารถจะเป็นจำนวนที่ว่าเฮายังเฮาจะเดินหน้าได้ในปัจจุบันนี้ว่าจะแจ้งเฮาจึงว่าออกมาให้พี่น้องคนลาวของพวกเฮาเนี่ยทราบนำกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นหน้าอายก็ตามแต่เฮาต้องว่าเพราะคนลาวเฮามันเขาใจยากประสันสักบอกคืออเมริกาอเมริกานี่เวลาเขาเจ้าเลือกผู้ใดดังขึ้นมาเป็นพรรคมาเป็นหัวหน้าพรรคนั่นน่ะเขาจะลงบริจาคกันเรื่อยๆลดเขาจะให้ลดแต่ละคนแต่ละคนเขาจะให้เป็นออโตเมติกไปลดซอยเหลือพรรคของตนเองเพื่อให้พรรคของพวกเฮาเดินหน้าได้ต้องเลยเสียสละเท่าเทียมกันแต่เราเฮานี่ยังไกลหลายเรื่องการบริจาคเรื่องการเสียสละเพื่อชาติแต่ก็บ่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นนิสัยใจคอของคนลาวเฮามาแล้วนี่ประเทศลาวเฮาจึงบ่เจริญกันจักเทื่อเพราะย้อนเหตุการณ์ตัวนี้แต่ว่าบัดจะไปซวยบัดจะไปบริจาคมันจะไปสะสมหั่นผัดไปบริจาคให้ศัตรูเพิ่นได้เงินเขาประเทศลาวปีหนึ่งนี่เป็นเท่าไรล้านดอลลาร์เขาไปสนับสนุนภัยศัตรูภัยสปป.ลาวนั่นหลายล้านดอลลาร์ได้ทันไม่คงแต่ละปีนะแทนที่ว่าเขาจะมาสนับสนุนองค์การขบวนการต่อสู้ถ้าองค์การได้ออกมาเปิดตัวเป็นทางการเขาควรสนับสนุนองค์การนั่นแมนบอลหรือบ่แมนและใน4ปี5ปีผ่านมามีองค์การไหนที่ว่าเปิดตัวคือสามเหล่าทหารกะบ่มีมีคนออกมาบอกใน YouTube มีคนออกมาบอกในรายการบาเลมามีหลายแต่บ่ได้เปิดตัวว่าเป็นนักต่อสู้แค่ต่อออกมาประนามพรรคหลักเท่านั้นบ่ได้ออกนี่บ่ได้มีแผนการจะลุกขึ้นบ่ได้มีแผนการจะนําเอาไปมุ่นใส่เพื่อขับไล่ให้เขาออกจากอํานาจผมมีแผนการว่าจะไปขับไล่แก้วกลับคืนประเทศออกจากประเทศเราบ่มีอะไรเขาบ่ได้ว่าเปิดตัวคือซ้ำรัฐทหารกล่าวเฮานี่เปิดตัวมาหาปีแล้วและเอกสารต่างๆก็ได้เสนอไปให้สหประชาชาติหลายฉบับน่ะแต่เสนอไปหาองค์การต่างๆหลายฉบับน่ะเพื่อเปิดตัวให้เขาฮู้ว่าซ้ำรัฐทหารกล่าวนี่ออกมาเพื่อต่อต้านกับรัฐบาลไผ่ขวดคัดค้านกับข้ออนุญาตต่อต้านรัฐบาลภายใต้คัดค้านกับนโยบายภายใต้
คัดค้านกับนโยบายของแก้วแดงที่มีอยู่ต่อคนลาวในประเทศเราเฮาได้ประกาศเป็นอย่างเปิดเผยเฮาบ่ได้ปิดบังใส่เบิดพี่น้องหลายคนกลัวกลัวว่าเจ้าไปเปิดตัวให้เขาเห็นแล้วเขาเห็นเขาเห็นเจ้าเป็นเป่าแล้วเขาก็สามารถกำจัดเจ้าได้ no ผิดพวกท่านพวกท่านคิดผิดล่ะพวกท่านลบลีเฮ็ดลีเฮ็ดลีทำนั่นล่ะเห็นจะเป็นเป้าหนึ่งไงข้าเจ้าเพราะเขาจะกำจัดพวกเจ้าง่ายที่สุดเบาเบาความขี้ห้ายสายสืบของข้าเจ้ามีทั่วโลกสายสืบของเขาเป็นไผแต่เป็นลูกของท่านแม่นล้านของท่านแม่นพี่น้องของท่านสายสืบของเขาบ่แม่นคนอื่นท่านลุกเห็นเป็นการต่อสู้แต่ลูกของท่านเป็นใจเขาเมียของท่านเป็นใจเขาพี่น้องของท่านเป็นใจเขานั่นแหละคือสายสืบเขาสะดันความลับบ่มีในโลกแต่เมื่อไรเขาอยากปราบปรามพวกท่านมันง่ายที่สุดถ้าพวกท่านฮะแข็งแกร่งขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นมาเขาจะจับดับสุนพวกท่านทันทีแต่คือสามเหล่าทหารการเนี่ยปราบยากเพราะเฮาได้เสนอไปทางสหประชาชาติบัดตะหลายองค์การล่ะถึงแม้นว่าเขาจะอยากดับสุนเฮาก็ดับสุนยากถ้าเขาดับสุนได้มันก็มีปัญหากันมันก็มีการต่อรองกันผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องสืบทอดคดีต่อไปอันนี้เขาว่าเขาเปิดโปงเปิดตัวในการเป็นขู่คัดแย่งทางด้านการเมืองระหว่างรัฐบาลภายครัวกับรัฐบาลภายศาลเขาก็ประกาศไปดิพี่น้องเขาบ่ได้มาปิดบังเขาเองโน่รัฐบาลสปปลาวก็หูจักพวกเขาดีในองค์การสามเหล่าทหารกาเขาจึงบิดเบือนกับพวกเขาเขาบ่ยอมเขาเป็นสมาชิกของสหประชาชาติของ ICC นี่ก็ย้อนยังก็ย้อนเขากลัวสามเหล่าทหารกาไปยังเขาจึงกลัวเพราะความผิดอยู่นำเขาถ้าหากว่าเขาขึ้นศาลกับเฮาคดีมันเริ่มต้นขึ้นมาพี่น้องมันยังไม่จะเกิดขึ้นเวียดนามก็ต้องถูกลงโทษสหประชาชาติก็ต้องได้เอากระบวนการยุติธรรมคือ peacekeeping เข้าไป peacekeeper เข้าไปกวดขันพื้นแผ่นดินเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มีเมื่อก่อนขึ้นลังมีแต่แก้วเต็มอยู่ประเทศลาวแต่เดี๋ยวนี้มีฮอดโซเวียตมีรัสเซียได้เลยมีหอดจีนแดงพี่น้องแห้งพิษกันไปไงแห้งพิษกันไปไงแล้วเห็นจังไรมันจะขึ้นมามันจังสิเข้ามาเป็นสมาชิกของ ICC ก็คือการบริจาคถ้าพี่น้องบริจาคเข้ามาหลายเข้ามาให้ซ้ำเราทหารการหลายที่สุดพี่น้องคำว่าหลายนั่นก็หลายคนมันเป็นหลายเงินพูลาดอนเนี่ยนะล้านคนก็ล้านดอลลาร์เดือนหนึ่งนะพี่ดอก2เดือนก็2ล้าน3เดือนก็3ล้าน4เดือนก็4ล้านแม้แต่พูลาดอนเท่านั้นพี่ดอกอันนี้ว่าน้อยที่สุดได้เขาจะไปบีบให้พรรครัฐนี่ขึ้นศาลได้เขาจะไปบีบไปขั่นเอาพรรครัฐนี่ขึ้นศาลได้ถ้าพี่ดอกบริจาคกันมาให้พวกเขานะแต่ถ้าเขาบ่มีต้นทุนเขาก็บ่สามารถไปบีบเอาพรรครัฐได้เขาบ่สามารถบังคับให้พรรคระดับตัวขึ้นมาศาลได้ถ้าเขาบ่มีเงินเขาต้องมีเงินพี่น้องเงินดอนหนึ่งเนี่ยมันบ่ได้มากคันว่าผมเป็นพี่น้องหักย่อมเสียสละเงินดอนหนึ่งมันบ่ได้มากเขามาร่วมกับสามเหล่าทหารการนี่ก็ขอบใจน้องผู้ที่สมัครผู้ที่อันนั้นบริจาคมาเดือนละดอลลาร์นั่นขอบใจหลายพี่น้องแต่มันก็น้อยที่สุดเนาะบ่ได้เว้าแล้วจะใครมันมีแบบนั้นขึ้นมาหลายๆคนพี่น้องถ้ามันได้จำนวนตัวเลขขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนพรรครัฐนี่จะไปรีอยู่คุ้มพุ่นคืออันนั้นซาดามโมเซสนี่มันก็รีบ่ได้รีบวิทย์เฮาจะไปดึงข้อมันขึ้นศาลน่ะถ้าเฮามีเงินใดแต่ก็ถ้าเฮาบ่มีเงินเฮาก็บอกจังซี่ล่ะเฮาก็เฮียข้องขอจากพ่อแม่พี่น้องไปจังซี่ล่ะจนกว่ามือใดเฮามีเงินพุ่นละจากมิสาประสาทเขาสิซวยเฮาเองบ่หรือว่าเฮาจะซวยเฮาเองได้เฮาก็บอกกันต่อไปเฮ็ดใครกันต่อไปเฮาบ่ได้ตัวเลยพี่น้องข้าพเจ้าบ่ได้ตัว
บ่ได้ออกมาแอบอ้างว่าตัวเองนี่สามารถเก่งกล้าเอาประเทศลาวได้ขึ้นมาผู้เดียวดอกเป็นไปบ่ได้มันอยู่นั่นอยู่นําประชาชนข้าพเจ้าเฮ็ดไปเฮ็ดคนเดียวก็ผิดอีกเอาทหารกล้านี่ไปจู่โจมประเทศลาวนี่ก็ผิดอีกแล้วซะน่ะมันก็ต้องขึ้นกับประชาชนครับประชาชนพร้อมแล้วมันจังถึกแล้วเฮาจะฮู้ได้ไงว่าประชาชนพร้อมเฮาเอ้าก็ต้องมีการบริจาคมาตัวมันเป็นการชี้ชัดเจนให้เฮาว่าเออนี่ล่ะครอบนําใจของประชาชนคนลาวนี่พร้อมแล้วจะให้3เหล่าทหารกล้านี่เข้าไปวิธีนี้ส่งเสริมเงินเข้ามาคนละด้อน2ด้อนเข้ามาอันนี้คือการส่งเสริมนี่คือการแสดงเปิดใจให้เฮาฮู้ได้ชัดเจนพี่น้องมันเป็นจังได๋พี่น้องเฮาทุกพี่เฮาสิบ่เฮาสิสบายดีท่านเก่งเจ้าสบายดีท่านสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีขอบคุณยังที่เชื่อเด้อเจ้าเจ้าท่านเป็นศิษย์เก่ามาเป็นที่ต้นท่านขึ้นมาเข้าจงหายตัวแม่พี่น้องประชาชนของเป็นอดเป็นใจนำกันนี่แหละเออสวยสู้เอาประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยากมองสัญญาณชนะนี่ขึ้นมากของการเมือง18ข้อเลยเออทำเขาจะได้ขึ้นมากครับเห็นนั้นเขาไม่ได้หรอกแต่เราเปิดตัวเองนั่นแล้วว่าโอ้ยพี่น้องว่าก็ต้องให้ตีนทุกคนตีนอกตีนใจซะมันกับเวลาบทสวยปันใดแต่40กว่าปี45ปีแล้วอันนี้ข้าพเจ้าเองเขายังห้องเลิกไม่เป็นนักประสงค์เราทุกตัวมู่โลกนี่แหละที่วันนี้มีจิตใจหักสั้นแล้วก็ไม่เป็นนักประสงค์เราฉันทานกาของเรานี่มันมันนี่นานหรอกทานนกเตอร์ไปไงเจ้าสุดไปว่าสิ่งเท่าสิ่งชุดไปหมดละได้ยินบ่ได้มันก็ขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเวลาเมื่อตัวมู่โลกนี่แหละได้แล้วขอบใจเจ้าว่าได้ตรงนี้ด้วยดร.ตะลีเจ้าขอบใจท่านที่แจ้งโอเคบ๊ายบายท่านโอเคนี่แหละพี่น้องได้ยินเสียงท่านที่แจ้งเว้าแล้วพวกท่านจะคิดจังได๋ทุกคนก็เป็นเสียงเดียวกันเบิดทุกอย่างมันบ่ได้ขึ้นครับพรรคการเมืองฝ่ายเดียวต้องมีประชาชนเป็นหลักแต่ก่อนจะลุกขึ้นมาเป็นขบวนการมันต้องมีไฟไฟเขียวจากองค์การนานาชาติก่อนแล้วเขาจะได้ใบเขียวนั้นมาได้วิธีใดในเมื่อว่าหลักฐานอันใดบ่มีจากพวกพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลักฐานอันใดบ่มีเลยมีแต่คำเว้าลอยๆซื่อๆมันก็บ่เกิดหลักฐานที่เฮาอยากได้ก็คือการบริจาคเงินเข้ามาให้พวกเฮาอยากเห็นจํานวนตัวเลขนี่มันแล่นขึ้นทุกวันทุกวันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนั่นแหละคือคะแนนคือใบเขียวที่เฮาต้องการเพื่อไปเสนอต่อสหประชาชาติว่าพวกเฮาพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะเข้าจู่โจมกับพรรคหลักๆทางด้านการเมืองเพราะมีจำนวนตัวเลขมากมายล่ะจิ๊กพี่น้องแจ้งซ้ำนี่ล่ะข้าพเจ้าว่าจะให้แจ้งซ้ำไหนบอกให้แพ้กล้าว่าดอกถามหลดนักการเมืองผู้ใดจะกล้าบ่าวอยู่ในหน้าจอทีวีนี่ให้พรรครัฐมันได้ยินนะว่ามีดอกคนจะกล้าว่าจนขันนี่นะแต่เมื่อมีคนกล้าว่าแล้วพวกท่านควรจะให้การสนับสนุนควรจะให้การดูแลให้นำจิตนำใจส่งเสริมให้พวกเขานี่ได้เดินไปสู่เส้นทางแบบนั้นสบายดีท่านไม่คงสบายดีสบายดีอีกครั้งนึงท่านดร.สุรินทร์ขอโทษหลายๆเนาะขอเสริมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับการดูนี่ซึ่งนี่นะสำคัญที่สุดพอพี่น้องของเขาอยู่ทางในประเทศนี่ก็ยังบอกนอกประเทศนี่ก็ยังบอกเข้าใจหลายเนาะ
เกี่ยวกับโดเนชั่นนี่ครับข้าพเจ้านี่แหละออกไอเดียตั้งแต่2 3ปีหลังว่าคนลาวเฮาอยู่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมันใกล้3ล้านนะท่านดร.เฟอรี่ข้าว่าใกล้3ล้านนั่นผู้ละดอนนั่นโดเนชั่นเข้ามาทั้งออนไลน์นั่นมันก็ได้แล้วเสียงนั่นโดเนชั่นนี่คือเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นการร่วมเสียงร่วมพลังร่วมแรงกันเป็นการอันเสียงสนับสนุนเข้าใจบ่พ่อแม่พี่น้องและพรรคการเมืองทุกๆพรรคและพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาอยู่ทั่วทุกมุมโลกบ่ต้องย่านเป็นการสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นการสนับสนุนในการกู้กู้เอาชาติบ้านเมืองเอาเอกราชโดเนชั่นคามาพูลาดอนเท่านั้น2ดอน3ดอนก็ย่ามันมีจะมีในตัวเลขเข้าออนไลน์แล้วเพิ่นจะเอาตัวเลขตัวนี้เข้าไปเสนอทางสหประชาชาติคือท่านดร.ฟอรี่ว่านั่นอันนี้ล่ะครับพระเจ้านี่ล่ะให้ไอเดียวาง2ปีหลังคืนมานั่นมันจะต้องได้ถ้าว่าสนับสนุนกันแท้ๆนั่นเพราะว่าการโดเนชั่นถ้าเฮาไปเสียงสนับสนุนขึ้นมา3ล้าน4ล้าน5ล้านเป็นการกดดันในการกดดันในการคะแนนเสียงเข้าใจว่าอันที่2ก็คือการกดดันของมหาอำนาจหลายๆประเทศที่เขาสนับสนุนนะฮะประเทศฝรั่งเศสออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐอเมริกาหลายๆประเทศที่เขาสนับสนุนนั้นที่5 6ประเทศที่ทาเทหนังสือเป็นอันนั้นก็เป็นการกดดันให้สหประชาชาติเขาก็เป็นการกดดันให้มหาอำนาจเขาบีบบังคับในด้านกฎหมายอันนี้เป็นการกดดันในการเสียงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องในการโดเนชั่นเข้ามาทางออนไลน์นี้เขาจะกดดันได้เมื่อเขาจะมีกำลังเพียงพอถ้าว่าเขาไม่มีกำลังเพียงพอสนับสนุนเพียงพอเนี่ยเขาจะไปกดดันกับบุรีเป็นประธานรัฐสภาลีมาแล้วท่านแล้วก็พรรคการเมืองหลายๆพรรคหันกับฟังให้ดีครับเจ้าขอฝากให้เนาะว่าท่านหันถ้าไม่มีการกดดันสองอย่างนี่จะได้ด้านกฎหมายแน่ในด้านนโยบายแน่แล้วกับประเทศหลายๆที่เขาจะสนับสนุนมาได้เนี่ย3อย่างนี่ทําว่ามีการกดดันแล้วท่านจะไปขอห้องให้เขาออกซะเปลี่ยนซะหรือว่าเสนอไปว่าสิมีความรู้ลักแหลมก็เขาหั่นแล้วไปสอนเขาว่าเขาบ่มีความรู้นั่นๆไอ้นี่เขาออกจากธรรมมาแล้วพวกคนนี้เป็นนักวิชาการนั่นๆไอ้นี่ไปแนะนําเขาอันนั้นแหละเขาจะเขียนหนังสือเขาจะคอยเชิญทานไปหาเขานั่นเห็นบ่อันนี้ครับจะขอฝากให้เนาะเขาจะคอยเชิญทานไปหาเนี่ยเขารําคาญหลายนั่นคนเฝ้าของพวกท่านไปสอนที่เขานั่นเขาจะคอยเสริมทานออกไปเจรจาในด้านเศรษฐกิจเนี่ยข้าพเจ้าหู้อยู่ตรง 2,000 ชาวนั่นอันนั่นแหละคือกับดักไปเข้าใจพวกท่านยังมากยังบ่ทันเขาดอกมันบ่แม่นยางน้ําก้นเขาแลออกหน้าได้3ไม้แล้วพวกงานพวกท่านยังจะยางน้ําก้นเขาต่อยอยู่เพราะฉะนั้นโครงการนโยบายของพรรคท่านพวกหลายๆพรรคท่านมันบ่ได้ผลให้เข้าใจอันนี้มันมีอคติกันถ้าว่าฟังแล้วหันบ่ต้องแย่ดังเรื่องว่าเขาสิมานั่นมานี่โอ้ยข้าพเจ้าเนี่ยบอกตรงๆว่าแม่ขงศรีสัตนานี่เขาใส่ฮอดบ่นสีดําให้ใส่มาโลดมันสิใส่ดําใส่แดงใส่เหลืองนี่ก็ใส่มาโลดมันหมดแล้วถ้าว่าทานพวกทานพี่น้องยังแสดงความย่านความอ่อนแอนั่นแล้วใครเฮ็ดกันลับๆไปนี่คือท่านดร.ฟอรี่ว่านี่กลุ่มละ2 3คน4คนออกมานโยบายมาแนะนําให้เขาไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงนั่นนี่เขาคู่ว่าหน่อยนึงกับย่านแล้วปิดสถานีเป็นกรณีเนี่ยเป็นประธานบ่เห็นออกว่าก็นี่อันนั้นแหละเขายังฮู้จุดอ่อนของท่านอันนั้นน่ะเขาฮู้จุดอ่อนของนักการเมืองในการต่อสู้อยู่ประเทศที่3นี้ถ้าเปิดหน้าเปิดตาเอานโยบายสู้กันล้นแล้วให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชาติเขาหาผู้หรือคือสาทหารกล้านี่เป็นยังเขาขย้านมันบ่ทันดร.ฟอรี่เป็นยังเขาขย้านนโยบายเฮาเป็นยังเขาขย้านสามทหารจ้าเพราะเขาเปิดหน้าเปิดตาสู้ดิเขาไม่สู้อย่างลับๆไปนี่ดินั่นแหละจังแล้วตัวนี้ให้เข้าใจได้นักการเมืองทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายเอาไปเฮ็ดโฮมเวิร์คเด้อขอให้เข้าใจว่าสามทหารจ้าเราทหารจ้าที่สู้อย่างเปิดเผยนโยบายโปร่งนโยบายตรงใสที่สุดสะอาดที่สุดขาวสะอาดที่สุดแจ้งใสที่สุดแต่พรรคการเมืองหลายพรรคเห็นกันรับไปนี่3คน4คน3มือ4มือก็มาออกกันทีนึงแล้ว2 3คนหมดแล้วไปแล้วเลยนี่ก็ไปตั้งพรรคใหม่อีกชื่อใหม่อีกกับพวกเก่านั่นแหละหน้าเก่าแล้ววนไปเวียนมาแล้วคือข้าพเจ้าเว้าแล้วท่านดร.ฟอรี่อันนั้นเขาห้องละครน้ําเน่าได้นั่นแล้วเขาห้องละครขี้ตัวอันนั้นน่ะขอให้เข้าใจพ่อพี่น้องมันก็บ่ได้ผล10ปี20ปี50ปีอีก100ปีครับอย่าก็ฟันธงแล้วนี่มันบ่ได้โอ้แต่46ปีผ่านมาเดี๋ยวอีก100ปีข้างหน้าทั้งโลกมันก็ยังบ่ได้ตายอีก2ตัวคนมันก็ยังบ่ได้ผลเพราะมันนโยบายบ่มีประเทศอื่นบ่มีมหาอำนาจครับผู้ดิแล้วก็สมาชิกก็ได้น้อย 3-4 คนนึงก็ว่าโอ้หลายเอาแต่แท้จังซั่นจังซี่บางคนก็ว่าโอ้ยเมืองลาวมันเป็น 3-4 กองร้อยเอ้าคัน 3-4 กองร้อยก็บ่เห็นไปเห็นหยังเขาได้ท่านเขาคู่มาแล้วปิดสถานีแล้วนั่นอันนั้นน่ะแสดงมากอ้อในเขาฮู้จักแล้วนี่น
นักการเงินพรรคการเงินทั้งหลายนี่ตามทหารกล้าเนี่ยบ่เห็นเขาคุมมาในนั้นบ่เห็นเขามาอยู่พอได้ท่าทางให้มันโทรมามันก็บ่เห็นโทรมาแม่นบ่ท่านต้องเปรี้ยเจ้าเพราะว่าโครงการฮะโครงการนโยบายของเฮามันถูกต้องนี่มันมีหลักฐานนี่มันมีข้อมูลนี่เขาสู้กันหน้าตรงหน้าอีกเปิดเผยอีกนโยบายก็ใส่แจ้งอีกตั้งประเทศก็รับรู้อีกอันนี้แหละขอพี่น้องได้ให้เข้าใจในการต่อสู้ด้วยกันเหตุการณ์เมืองนั้นคือการให้เข้าใจนักนโยบายของสามทหารกล้าเป็นนโยบายฟื้นฟูเอาพวกนี้ขึ้นศาลมาเว้ากันมาตกลงกันเอาพวกนี้ออกจากอำนาจเอาโซเวียตเอาเวียดนามเหนือนี่คือเข้าว่าฮุกฮานี่มันเหยียบย่ำทำลายสัญญาเฮานี่ให้ขึ้นศาลกันเอาเขาออกจากต่างประเทศเขาว่าฮุกฮานเฮามันผิดเต็ม 100% ซ้ำมาน้ำเดียวนี่ยังเอาโซเวียตเอารัสเซียมาตั้งฐานทัพอีกจีนก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอีกเห็นพ่อแม่พี่น้องอนาคตของลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องนั่นมันก็จะมันไปดิ่งดอนจนยากจะมันไปแล้วต่อไปนี่ว่าแม่นว่าหนีเข้าไปจีนมันสิเลี่ยงทานไหนหนีเข้าไปโซเวียตได้บ่มันอยู่คนละฝั่งโลกได้พ่อพี่น้องคนจําพวกในประเทศ 2-3 ประเทศนี่เขาบ่เลี่ยงคนไหนเขามีแต่ฆ่าคนเห็นบ่เขาเพชรบุรีเพชรผลิตเอาอาวุธออกมาขายหั่นเอาปืนอากาศลูกปืนอากาศปืนใหญ่มาซอยเหลือลาวมาขายให้ลาวต่อลาวฆ่ากันให้เข้าใจว่าเขาบ่มาซอยเขามาฆ่าให้เฮาฆ่ากันเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะสงครามน่ะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจแล้วการต่อสู้เข้าใจนโยบายแต่ละพรรคการเมืองนั้นให้เลือกพรรคได้แล้วตัดสินใจได้แล้วว่าพรรคไหนดีพรรคไหนถูกต้องพรรคไหนจะเอาบ้านเอาเมืองกลับคืนพรรคไหนจะก่อกู้เอกราชกลับคืนก็ให้พ่อแม่พี่น้องตัดสินใจได้แล้วอย่าเสียเวลาเอาขอบใจท่านดร.อัมรันขอบใจน้ำตาลไมโครสิทธิ์สถานะขอบใจหลายๆที่ออกมาอธิบายเพิ่มเติมชัดเจนขาวแจ้งขึ้นได้คนเก่าพี่น้องจะให้เอาพวกเขาอธิบายต่อพวกพ่อแม่พี่น้องตื่มอีกขนาดได้ซ้ำได้พวกพี่น้องของเราเขาจะเข้าใจในจุดประสงค์ของสามเหล่าทหารกะเขาวังดีต่อประเทศศาสตร์แท้ๆพี่น้องข้าพเจ้าขอสาบานต่อฟื้นไฟโลดพี่น้องข้าพเจ้าสู้มาแต่อายุ15ปีข้าพเจ้าว่าหายากคนที่จะสู้ข้าพเจ้าบ่ได้มีความดังพ่อยข้าพเจ้าบ่ได้มีนาพันธะในเมื่อก่อนคนบริสุทธิ์พุทธพองพี่น้องอายุ15ปีบ่ได้ฮู้เกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นผู้ใดจะว่าถูกแก้วแดงหรือว่าพวกพรรคคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจแล้วก็จับกุมคนไปคุมขังมากมายหลายแสนคนที่เฮาฮู้และข้าพเจ้าก็ผู้นึงเป็นวิกติมที่เขาจะจับข้าพเจ้าไปเหมือนกันโดยข้าพเจ้าบ่ได้มีความผิดหยังข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดาบ่ได้มีการเมืองบ่ได้มีแนวคิดต่อต้านบ่ได้ฮู้จักว่าพรรครัฐจะยึดอำนาจหรือว่าพวกคอมมิวนิสต์จะคืนกินประเทศเราในใดเหตุใดครับบ่เข้าใจซ้ําแต่ถ้าใครเป็นลูกอยู่ในครอบครัวของทหารเขาจะจับไปเบิด15 13ปีขึ้นไปเขาจะจับไปเบิดเพื่อเอาไปล้างสมองเพื่อเอาไปปั่นสมองเพื่อเอาไปบ่มสมองให้หลงไหลไปนำข้าเจ้าและลุกขึ้นมาต่อต้านพ่อแม่ตัวเองข้าพเจ้าจึงบ่ยอมเข้าร่วมข้าเจ้าข้าพเจ้าจึงได้ต้นเข้าป่าไปร่วมกับขบวนการกุศะพี่น้องข้าพเจ้าสู้มาแต่พุ่นจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าการต่อสู้ของข้าพเจ้าในเมื่อก่อนข้าพเจ้าบ่ได้เป็นผู้นำข้าพระเจ้าเป็นลูกมือให้แก่พรรคการเมืองเก่าๆเพราะเพิ่นมีอดีตเป็นผู้นำเพิ่นมีอดีตเป็นผู้แทนเป็นผู้นำละอาณาเป็นผู้นำทั้งด้านการเมืองของฝ่ายครัวของพวกเขาอดีตท่านนายพลอดีตท่านนายพันอดีตท่านผู้แทนราษฎรอดีตพนักท่านนั่นพนักท่านนี่พี่น้องหลายองค์การในเมื่อก่อนที่เพิ่นออกมาเฮากับเขาเพิ่งบารมีของเพิ่นในการต่อสู้แต่สุดท้ายมาเหตุการณ์ยังบ่สำเร็จพี่น้องยังนักหนาไปเรื่อยๆเหตุการณ์ยังนักไปหนาไปตลอดจนมาถึงมือของข้าพเจ้าจึงได้ออกมาร่วมตัวกันเป็นสามเหล่าทหารกะเฮียข้องเอาพี่น้องป้องไปหมู่คู่อ้ายน้องที่เคยเป็นนักรบในเมื่อก่อนเขามาร่วมตัวกัน
เปิดหน้าเปิดตาเฮ็ดให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อต่อต้านกับพวกรัฐบาลประเทศเราแบบเปิดเผยอย่างชัดเจนขึ้นแม่คงเพิ่นว่าซึ่งบ่มีอดีตนักการเมืองใดที่กล้าเฮ็ดกล้าทําข้าพเจ้าเคยพักดันหลายองค์การมาเมื่อก่อนให้เฮ็ดวิธีนี้ทําวิธีนี้แต่พวกเพิ่นก็บ่นําเอาไปปฏิบัติเพิ่นว่ามันผิดกฎหมายเฮ็ดบ่ได้ต้องใช้วิธีของเพิ่น3รัฐทหารกล่าวออกมาปี2015เดือน2วันที่9ก็ถูกพักดันกันบ่แม่นน้อยข้าพเจ้าก็เกือบล้นคือกันได้พี่น้องเกือบล้นคือกันนะข้าพเจ้าก็ได้ย้อนการพักดันของพรรคการเมืองต่างๆบังคับให้ข้าพเจ้ายุติเพราะมันจะเป็นการดึงแข้งดึงขาข้าเจ้าหันลุดออกจากอาณาการต่อสู้กับพวกสปป.ลาวเพราะพวกเพิ่นว่ามันจะได้แล้วประเทศลาวนี่น่ะดร.ฟารีมันสิได้แล้วประเทศลาวนี่น่ะจังอีกประมาณปี2ปีนะเฮาสิได้ประเทศลาวแล้วนี่น่ะเจ้าออกมาไปเจ้าออกมาเป็นแบบนี้นุ่งเครื่องทหารออกมาแบบนี้มันเป็นกฎหมายได้เพิ่นว่าพวกข่อยมันก็บ่ซักซ่าไปแล้วเฮ็ดบ่ได้แล้วนี่น่ะได้ซั่นน่ะข้าพเจ้าก็เมื่อยอดข้าพเจ้าก็ทั้งคืนเลยพี่น้องเมื่อยอันอ่อนน้อมแล้วเมื่อยังสุดอันนั้นสุดอันน้อมน้อมตัวแล้วข้าพเจ้าก็ตักขึ้นละบัดห้อยงายเหงือกไปทุกคนละคนหน้าพรรคการเมืองอดีตอาวุโสแต่ละท่านงายหลังทันทีแต่ละคนที่ข้าพเจ้าบ่ปากแล้วเข้ามาหน้าครูข้าพเจ้าสิทธิ์สอนสั่งสอนข้าพเจ้านั่นน่ะแนวนี้ห้อยมันกับบัดใจมันคมบ่ทนข้าพเจ้าก็ต่อขึ้นห้อยง่ายเงือกทุกวันนี่องค์การพรรคการเมืองต่างๆบ่กล้าเข้ามาล้มข้าพเจ้าเด้แล้วนี่เป็นจะได้สันเดียวนี่เพิ่นก็ต้องการทหารกะองค์การใดก็ต้องการทหารกะออกมาองค์การใดออกมาก็ต้องการทหารกะที่ต้องการไปเฮียทหารกะทหารกะเป็นคนหับใส่ทุกๆพรรคการเมืองเขาเป็นทหารถ้าพรรคได้เขาอำนาจเขายึดอำนาจได้เฮาก็สนับสนุนพรรคนั้นเฮาเป็นทหารพรรคการเมืองไหนเขาไปหอดก่อนเขาก่อนได้ยึดอำนาจก่อนเฮาก็ไปหับใส่พรรคนั้นพี่น้องเฮาเป็นทหารหับใส่ชาติอยู่แล้วได้บ่อันนี้ล่ะความศักดิ์ศรีของการต่อสู้ของพวกเราไผขัวเฮาจึงอยากให้ทุกท่านหั่นน่ะประชาชนลาวเฮาหั่นน่ะให้หันหน้ามาติดตามนโยบายของ3เหล่าทหารกาพวกท่านบ่ได้ทำงานนักหนาดอกพี่น้องหน้าที่การทำงานเป็น3เหล่าทหารกาเป็นผู้ทำงานประชาชนเพียงแค่แต่ว่าติดตามข่าวสารและก็สนับสนุนการบริจาคให้เจ้าหน้าทหารกาสิมีก็มีอันวงการกว้างขวางใหญ่โตพวกท่านก็สามารถไปร่วมกับพี่กับน้องติดต่อกันต่อแขนงออกไปครอบครัวนั่นครอบครัวนี้เว้ากันไปให้เขามาสนับสนุน3เหล่าทหารกล้าเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ละด้อน2ด้อนนี่มันบ่ทุกข์บ่ยากดอกสร้างบุญเพื่อชาติแล้วสิไปทําบุญเพื่อตัวเองหลายพี่น้องทําบุญเพื่อชาตินี่ชาตินี่เป็นของเฮาชาตินี่จะเป็นของลูกของหลานต่อไปถ้าพวกท่านทำบุญเพื่อศาสตร์อันทำที่ว่าพวกเขาทำบุญเพื่อวาสนาทำบุญเพื่อศาสตร์หนานั่นเขาบ่ฮู้ว่ามันจะได้หรือบ่มันเป็นคำสั่งสอนมันเป็นความเชื่อถือทั้งศาสนาเขาเท่านั้นข้าพเจ้าจังบ่เห็นว่าผู้ใดตายไปแล้วทำบุญทำทานหมดเงินเป็นแสนสองแสนดอลลาร์ตายไปเกิดมาศาสตร์หนาแต่เป็นเศรษฐีข้าพเจ้ายังบ่ได้เห็นใครสักคนเลยตายไปแล้วก็เป็นขี้ฝุ่นไปแล้วก็เขาเอาไปเผาแล้วก็แล้วถ้าเฮาทําบุญเพื่อชาตินี่น่ะมันเห็นตลอดมันไปตลอดมันอยู่กับลูกกับหลานของพวกท่านมันบ่ได้อยู่ไสอันนี้เขาว่าทําบุญเพื่อชาติและไผจะเป็นผู้ทําบุญก็แม่น3เหล่าทหารกานี่แหละองค์การ3เหล่าทหารกาเฮานี่แหละจะเป็นหน่วยงานเป็นผู้กู้ศาสตร์บ้านเมืองพวกท่านก็เข้ามาทําบุญกับพวกเฮาบริจาคกับพวกเฮา
แม่นพี่น้องถ้าพวกท่านคิดว่าโอ้สามเหล่าทหารกล้านี่บ่สุภาพดูแลพาเปี้ยผู้ใหญ่ไม่สูงหรือว่าบ่ให้เกียรติพระผู้นี้อันนี้เฮาต้องขอโทษเพราะว่าการเว้าความจริงนี่น่ะมันก็ต้องมีแข็งมีอ่อนมันก็ต้องมีการเว้าเกินเลยกันหลายแบบหลายอย่างเพราะพวกท่านบ่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่พวกเฮาอยู่ถ้าพวกท่านอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับสามเหล่าทหารกล้าอยู่นี่พวกท่านจะเข้าใจว่าเป็นยังสามเหล่าทหารกล้าจึงเว้าแห้งแท้เป็นยังสามเหล่าทหารกล้าจึงเว้าเกินแท้เพราะพวกท่านบ่ได้อยู่กับเฮาถ้าพวกท่านอยู่กับเฮาอยู่ในวงการเดียวกันนี่พวกท่านจะฮู้เหตุผลของมันดังนั้นอย่าไปถือผิดถือแม่นกับพวกเฮาหน้าที่ของประชาชนคนลาวของพวกเฮานี่น่ะเข้ามารวมกันจับไม้จับมือกันบริจาคเงินเข้ามาให้3เหล่าทหารกล้าของพวกเฮาออนไลน์พี่น้องลาว united.org แล้วก็กดเอาหน้า donation ใส่ในเครดิตการ์ดของพวกท่านหรือว่าใส่จากแบงก์ของพวกท่านเข้ามาออโตเมติกเข้ามาเลยแต่ละเดือนพวกท่านบ่ได้เฮ็ดทุกเดือนดอกมันจะส่งเข้ามาเองมันแต่ละเดือนเดือนละดอนเดือนละดอนถ้าเขามีล้านคนเป็นสมาชิกข้าพเจ้าเคยบอกว่าคนจำพวกนี้จะห้องเขาห้องกับฟาวเดชั่นเขาต้องการฟาวเดชั่นข้าเขาบอกว่าฟาวเดชั่นฟาวเดชั่นนี่คือหากฝอยกันเปรียบต้นใหม่เป็นหากฝอยหากฝอยเนี่ยมันจะร้ายที่สุดพี่น้องแต่ต้นเงาของหากแก้วคือสามเหล่าทหารกะนี่คือต้นเงาของมันถ้ามีหากฝอยนี่มากไม้ร้ายขึ้นหากแก้วของมันก็จะเติบโตมันก็จะใหญ่โตขึ้นมากขอนตัดก็บ่ขาดเลื่อยตัดก็บ่ขาดพี่น้องอันนี้คือความสามัคคีถ้าเฮาอยากจะปั้มพวกสปป.ลาวเนี่ยเฮาต้องสร้างความสามัคคีแบบเปิดเผยอย่าไปควบสร้างความสามัคคีแบบลักเฮ็ดลักทำคือท่านในโค้งเว้าผ่านมานั่นล่ะการที่ว่าลักเฮ็ดลักทำนี่ล่ะมันบ่เจริญดอกเชื่อข้าพเจ้านี่บ่เจริญเฮาต้องออกมาแบบเปิดเผยสามเหล่าทหารกล้าจะเอาออกมาสู้พวกทานโลดถ้าว่าข้าพเจ้าเห็นเงินล้านในธนาคารนี่นะข้าพเจ้าจะเอาบัญชีเงินล้านมาให้พวกทานเบิ่งโลดข้าพเจ้าบ่บังแต่เดี๋ยวนี้มันออกมากันกับอ้ายเฮาตัวเองแล้วบ่ได้อ้ายพี่อ้ายน้องแล้วอ้ายตัวเองซั่นตอกข้าพเจ้าจังหาเงินผู้เดียวจังได้หลายกว่านี้ร้อยเท่าเงินข้าพเจ้าหาเลี้ยงในชีวิตอาชีพของข้าพเจ้านี่หลายกว่าเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชน7ล้านคนอีกร้อยเท่าไอ้ไรสัตว์แต่ข้าพเจ้าก็สู้ทั้งถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เห็นความดีความงามจุดประสงค์ของเฮาแล้วเฮาก็สู้แม่ของสู้บ่จังซี่ละเฮาเกิดมาเฮารับใช้ชาติเฮาหับใส่แผ่นดินแล้วเด้ชะตาของพวกเฮามันมาแบบนี้เฮาถิ่มชาติถิ่มแผ่นดินบ่ได้คน6ล้าน7ล้านคนถิ่มแต่เฮาบ่ถิ่มเฮาจะได้สนั่นย้อนหยังย้อนการผูกพันสายเลือดสายเลือดของความเป็นลาวนักต่อสู้มันบ่หลายเด้ท่านแม่คงเบิ่งประเทศใดก็ตามนักต่อสู้เขานี่พวกกะทิหัวกะทิเขาแท้ๆนี่น่ะบ่ฮอด100คนนะบ่ฮอดเอาเว้าพวกสปป.ลาวซะเว้าพวกสหายพรรคหลักเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่71คนเห็นบ่บ่ฮอด100ไหนตะกี้มันบ่ฮอดซ้ำตะกี้มันมีแต่11คนเท่านั้นหัวกะทิของมันน่ะเดี๋ยวนี้มันเพิ่มกว่า71ล่ะย้อนว่ามันมีประชาชนมากมายขึ้นมาหลายล้านคนจาก3ล้านคนมาเป็น7ล้านคนในปัจจุบันนี้3เหล่าทหารกล้าเฮานี่เฮาบ่ต้องการหลายดอกเฮาต้องการแต่ประชาชนเท่านั้นในยุคนี้เฮาต้องการการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของเฮาเท่านั้นในยุคนี้นะเข้ามาเถอะพี่น้องเข้ามาร่วมกับ3เหล่าทหารกล้าของพวกเฮาเข้ามาเส้นเข้ามาพี่น้องเส้นเข้ามาทางออนไลน์นั่นป้อนเข้ามาพี่น้องดอน1เดือน1ดอน1เดือน1ดอน1เดือน1ป้อนเข้ามาเว้ากันไปเกาะตองกันไปจับมือถือแขนกันไปสมาคม1มี100ครอบครัวก็เว้ากันเวลาเปิดกองประชุมประจำปีต้องช่วยกันส่งเสริม3เหล่าทหารกล้า
ให้ข้าเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าเจ้าตามที่เขาต้องการพวกท่านบ่ได้มีความกังวลใจแล้วก็บ่มีการลงไม้ลงมือทั้งหมดแม่นพวกเฮาเป็นผู้เฮ็ดเองทำเองพวกท่านจะบ่พอใจบ่หรือว่าแนวใดหรือว่าพวกท่านต้องการอยากล่มกับ3เหล่าทหารกล้าก็เข้ามาล่มกับ3เหล่าทหารกล้าแต่ละ3เหล่าทหารกล้ามีทุกเขตในสหรัฐอเมริกาอยู่ออสเตรเลียก็มีอยู่ฝรั่งเศสก็มีอยู่แคนาดาก็มีอยู่เยอรมันก็มีอยู่อนาโปโลยก็มีอยู่ไชน่าก็มีมีหมด3เหล่าทหารกล้าน่ะบ่ถึงแจ้งโลดถ้าพวกท่านต้องการจะเข้ามาพบข้ากับพวกเฮาพวกเฮามีมากพอสมควรสาขาของพวกเฮาพี่น้องในการต่อสู้พวกเขาเปิดเผยต้นตัวให้โลกเขาหักผู้ว่าเขาเป็นไผ่องค์การอยู่ในหน้าจอองค์การอยู่ในหน้าจอและคำบอกแต่ละความอยู่ในหน้าจอที่เขียนออกไปเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่บอกเรื่องการท่วงสัญญาและการท่วงเอกราชของเราของพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษภาษากลางของโลกเป็นคนเล่าเขาอ่านส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเล่าจะบอกเข้าใจแต่ภาษาสดเล่าเขาฟังเขาบอกอยู่แต่ละวันเขาบอกภาษาเล่าเขาบอกภาษาอังกฤษแต่เขาจะให้โลกเขารับผู้ได้จังใดเขาก็ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษออกหน้าจอคนเล่ามีแต่ฟังคำบอกของพวกเขาเท่านั้นก็พอแล้วพี่น้องนี่คือความตั้งใจของพวกเขาที่พวกเขามาแต่ละวันนี่มาเฮียของให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเล่าของพวกเขาให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหยุดกันช่วยเหลือพวกผักแล้วล่ะหยุดการส่งเงินส่งค่ำเข้าประเทศเราหยุดการเดินทางเข้าประเทศเราช่วยกันซุกยุ่งกระบวนการต่อสู้ให้มันนำเอาเอกราชเราขึ้นมาก่อนเมื่อได้เล่าเฮามีเอกราชเมื่อได้เล่าเฮาเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแล้วตอนนั้นพวกท่านอยากจะทุ่มเทเงินค่ำมันก็สมควรจะทุ่มเทเพราะเงินคําที่พวกท่านทุ่มเทไปมันเป็นของท่านมันจะรีเทิร์นมาเป็นของท่านแต่ใน45ปีผ่านไปพวกท่านเอาเงินทุ่มในประเทศลาวนั่นมันบ่รีเทิร์นไหนสังเกตแม่พี่น้องข้าพเจ้าฮู้คนหลายในเฟรสโนนี่ที่ไปลงทุนในประเทศลาวนี่นะเป็นหลายล้านก็มีแสนขึ้นไปฮอดล้านแต่จะของเงินล้านที่ไปลงทุนในประเทศลาวนั่นน่ะ30ปีแล้วยังมาล่างถั่วอยู่ในอเมริกาอยู่ยังมาขับรถส่งของอยู่เพื่อหาเงินไปต่ออยู่ประเทศเราพี่น้องจะเอาแบบไหนจะให้ข้าพเจ้าอธิบายแนวใดข้าพเจ้าบ่เห็นว่าคนเราไปลงทุนอยู่ประเทศเราในสร้างบริษัทอยู่ประเทศเราน่ะหอบเงินมาเป็นแสนมาสวยสุขอยู่ต่างอยู่อเมริกานี่บ่มีไปหาเก็บมาเคื้อมาแข่งไปหาตัดซ่าทำเขาเอากันมาลงทุนอยู่ประเทศเราพี่น้องเฮ็ดมาเป็นเศร้าไป30ปีแล้วยังนำเงินไปนั่นแก้ไขอยู่ประเทศเราอยู่แล้วมันโง่หรือมันจ่าคนจะพวกนั้นมันโง่หรือมันจ่าอันต้องว่าสามเหล่าทหารกล้าต้องได้ว่าพี่น้องอาจจะเกินคือข้าพเจ้าว่าแต่เขาต้องว่าถ้าเขาบอกว่าไม่ได้คือความจริงเขาต้องบอกความจริงว่าถึงอันเหตุการณ์บางเต่าปี2000 FBI มาหาข้าพเจ้านี่30กว่าคนรถ5-6คันรถเข้ามาออมออฟฟิศข้าพเจ้ามีแต่ M16 แล่นเข้ามาหาข้าพเจ้าตอนเขายึดบางเต่าเขาว่าข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบางเต่า FBI มาออมข้าพเจ้าพี่น้องมาขนหาหลักฐานคำขาดพระเจ้าข้าพเจ้าบริวิสนเกี่ยวของคำบังเต่าแต่เขาเห็นว่าข้าพเจ้านี่ต่อสู้มาตลอดมันมีอยู่ในเครดิตมาตลอดเรื่องการต่อสู้กับพวกปักระดับติพี่น้องอย่าสู้ว่าเขาโมโหเขาหูเบิดไอ้บอกเขาถามข้าพเจ้าคำหนึ่งว่าเขาเอาเงินมาแต่ไสมาซื้ออาวุธนี่นะพวกนั้นต่อสู้นี่นะเขาเอาเงินมาแต่ไสมาซื้ออาวุธมาซื้อเครื่องใส่นี่นะข้าพเจ้าตอบไปหลดไหนเงินประชาชนประชาชนอยู่ใช่ครับว่าอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ต่างประเทศเงินมาจากเราอพยพ
เขาสนับสนุนพวกองค์การตะการต่อสู้โอ้แม่นบอกเขาว่าแม่นแล้วจะหุ่นจักว่าแบบโยงการไหนโมหูแล้วอาสาส้นทั่วโลกนี่พวกอุปยศขจามาเนี่ยเขาส่งกันไปสนับสนุนพวกเล่ากูศาสตร์อยู่ประเทศเล่าเพื่อขับไล่พวกคอมมิวนิสต์ออกจากประเทศเล่าโอ้เขาถือใจข้าพเจ้าเขาดีใจน้ำข้าพเจ้าท่านบอกพี่น้องแต่คนเล่าเขานี่นะพี่น้องบอกเข้าใจดอกบอกเข้าใจคนบอกความหักศาสตร์เนี่ยคนบอกเข้าใจเขาจังว่ากันได้ยากทุกวันเนี่ยเขาบอกกันยากย้อนย้อนย้อนบอกความเข้าใจมันบ่เหมือนกันคนเล่าเขาส่วนหลายอยากจะไปในทางที่ผิดๆทางที่จะถึงเนี่ยมันน้อยที่สุดแหละพี่น้องน้อยที่สุดคันทางไหนที่มันน่าสบายนะสบายมีด่ามีตาเพิ่นสิมักทั้งนั้นเบิ่งพี่น้องสังเกตสังเกตว่าสังคมลาวเฮานี่เวลาไปงานปาร์ตี้นี่งานเลี้ยงนี่เพิ่นจะทุ่มเทเงินบอกง่ายการจองบัตรระวงเมืองอื่นครับพระเจ้าว่าว่าแต่เมืองเฟรสโนนี่นะบัตรละวงเนี่ยบัตรหนึ่งบรุษลอยดอลลาร์เมืองเฟรสโนนี่นะลอยขึ้นไปหอดหกลอยดอลลาร์รอบหนึ่งแต่ในเมืองเฟรสโนในผ่านมาเนี่ยพี่น้องแต่เมื่อข้าพระเจ้าไปซักไลเมนโตนี่รอบละเศร้าดอนเป็นรอบพิเศษซักไลเมนโตนะรอบพิเศษเศร้าดอนรอบพิเศษจะได้เฟรสโนนี่300จะไปจองลำวงรอบละ20นี่จะบ่ได้ออกดอกรอบละ50นี่พุ่นละใกล้สิแจ้งพุ่นเขาจึงจะได้ห้องซื้อบัตรเจ้าขนาดนั้นได้เมืองเฟรสโนได้พี่น้องอันนี้คือการพุ่งเพื่อยในทิ้งทั้งที่บ่ถูกต้องแต่ว่าการต่อสู้มีมากมายนี่เขาจะไปยังบ่ถุ่มเทเงินดอนนึงเท่านั้นไปยังเขาจึงเสียได้เงินดอนนึงอันนี้แหละคือความเข้าใจผิดๆที่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะนะอธิบายได้เฮาสิยกเป็นตัวอย่างให้เท่านั้นให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเข้าใจได้และให้รู้จักกันเอามื้อนี้ข้าพเจ้ากาสมสมควรเนาะในคําขึ้นมื้อนี้ก็ขอบอกขอบใจเนาะทุกท่านที่ติดตามที่ชมรายการของข้าพเจ้าและกาขอบใจน้ําท่านขันแย่งผู้สลาวน้องที่เพิ่นไปเยี่ยมย่ามพี่น้องสามเหล่าทานกะฮอกคือทานน้ําแทงและกะทานแม่โคงทานแม่ครับแม่อนาทานผู้หมอกพื้นที่รัฐฟลอริดาและกะได้ออกรายการรวมกันอันนี้กะเป็นตามคิดหนึ่งใจเดียวกันที่ว่าพวกเขาผูกพันกันไปตลอดสามเหล่าทานกะที่ว่าเคยสู่ชนกันมาอยู่ตามสายแดนในเมื่อก่อนเขาจะบ่ลืมเขาบ่ลืมพี่น้องจังได๋ก็บ่ลืมความทุกข์ทรมานที่พวกเขาอาสาสมัครอย่าลืมว่าการต่อสู้ในเมื่อก่อนเป็นทหารของรัฐบาลกับเป็นทหารอาสาสมัครต่างกันได้เป็นทหารของรัฐบาลเนี่ยทุกข์กับทุกข์แท้อยู่แต่ว่ายังมีข้าวกินมีเกือบใส่มีเสื้อใส่มีผ้ากันฝนแต่ว่าเป็นลาวขาวกูศาสตร์นี่ต้องอยู่กับป่าอยู่กับดงเอายุ่งเป็นเพื่อนเกือบกับบ่มีส่งกับบ่มีเสือกับบ่มีขาดคิดขาดถอนพี่น้องให้เข้าใจความทุกข์ยากลำบากของพวกเราข้าวกุศลคือทหารกะเขานี่แหละดังนั้นเขาจะบ่มีวันลืมกันเขาต้องช่วยเลือกกันจับมือถือแขนกันสู่ไปนำกันพี่น้องอ่ะความเคลื่อนไหวมีเด็กเขาขอบอกขอบใจพบกับข้าพเจ้าใหม่ในแรงมันสุขขอบใจ